สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่มาจากหลายๆจังหวัดเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งขอนแก่นนะครับอุบลนะครับอุทัยธานีนะครับแล้วก็กทมนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มาจากหลายๆที่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับต้องบอกว่าในวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความรู้ด้านเดียวเราไม่พอนะครับข่าวเพิ่งมาล่าสุดนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.นรชาเนี่ยก็ปกติเนี่ยก็จะตามข่าวนะครับในหลายๆประเทศนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องแพนเดมิกนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากการฉีดวัคซีนไป2เข็มเนี่ยกลายเป็นว่าวัคซีนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาอยู่นะครับแล้วก็ยังอเมริกาก็เริ่มหาวิธีนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้มันถูกควบคุมอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอีกข้อมูลนึงนะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเหมือนที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.นรชาได้พูดก่อนหน้านี้นะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคือของขวัญที่วิเศษที่สุดนะครับแล้วก็คือของขวัญที่สุดวิเศษนะครับจริงๆต้องบอกว่ายีนของมนุษย์หรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเราพูดถึงการต่อสู้กันในอดีตนะครับระหว่างภูมิคุ้มกันของร่างกายคือเซลล์หรือยีนของมนุษย์เนี่ยนะครับกับเจ้าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ชนะเชื้อโรคมาตลอดเวลานะครับแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถเอาชนะเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็เอาชนะเชื้อไวรัสเชื้อโรคตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่สามารถเอาชนะเชื้อโรคแล้วก็เชื้อไวรัสมาได้ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์คงจะสูญพันธุ์จากเชื้อไวรัสต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต้องบอกว่าแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีกระบวนการการจัดการนะครับกับเจ้าเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอย่างไรนะครับแล้วภูมิคุ้มกันของเราสำคัญอย่างไรงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะใช้เวลากันไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยผมน่าจะมีข้อมูลที่อัปเดตมากกว่านี้นะครับโอเคครับงั้นต้องขอกล่าวถึงวิกฤตนี้ก่อนนะครับเป็นวิกฤตณปัจจุบันเนาะนะครับต้องบอกว่าวันนี้วิกฤตเนี้ยเรารู้อะไรด้านเดียวไม่ได้อีกต่อไปนะครับความหวังที่เรากำลังรออยู่นะครับก็คือวัคซีนที่มีคุณภาพที่จะสามารถจัดการกับไวรัสทุกสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องมารู้จักก่อนว่าสายพันธุ์ที่เราเผชิญหน้าอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราเผชิญหน้าด้วยสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เจอสายพันธุ์อะไรอีกที่มีการค้นพบและการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะตกอยู่ในความประมาทนะครับแล้วเราจะไม่ป้องกันตัวเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตผมขออนุญาตที่จะให้ดูทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่นะครับก็คือสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5สายพันธุ์หลักนะครับ1นะครับคือสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์แกมมาอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับจากข้อมูลนะครับของ New York Times นะครับซึ่ง New York Times ก็ได้โพสต์สิ่งเหล่านี้ไว้นะครับคราวนี้เราพูดถึงสายพันธุ์ที่วันนี้เราเผชิญหน้ากันอยู่ก่อนนะครับ1เราเรียกว่าสายพันธุ์แกมมานะครับสายพันธุ์นี้ให้เรารู้จักกันง่ายๆก่อนครับว่าเจ้าสายพันธุ์นี้เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของเขาแล้วเนี่ยเขาจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงนะครับคุณฉีดวัคซีนอะไรเข้าไปก็ตามถ้าเราติดสายพันธุ์แกมมาปุ๊บนะครับมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนนั้นเนี่ยลดประสิทธิภาพลงทันทีนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับเวลาเรากระตุ้นด้วยวัคซีนอะไรเวลาเราเจอสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนเพื่อกันสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์อื่นเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่นะครับฉะนั้นเมื่อไหร่เราเจอ2 3สายพันธุ์อย่าลืมว่าวันนี้เราเจอสายพันธุ์เยอะนะครับงั้นเราพูดถึงสายพันธุ์แรกก่อนนะครับซึ่งสายพันธุ์เนี้ยเขามีประสิทธิภาพอยู่2 อย่างก็คือเขาเลี่ยงภูมิคุ้มกันเราได้เขาเลี่ยงนะครับคือเขาหลบภูมิคุ้มกันเราได้ค่อนข้างเก่งถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอนะครับหรือว่าประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆเนี่ยนะครับการเลี่ยงเนี่ยเขาจะง่ายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยภูมิคุ้มกันอาจจะจับทำลายเขาเนี่ยไม่เห็นก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือแกมมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเขาลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงนะครับ
ซึ่งแกมมาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับนี่คือสายพันธุ์แอฟริกานะครับอีกสายพันธุ์นึงคือสายพันธุ์อัลฟานะครับสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายนะครับจากผู้หนึ่งไปสู่ผู้หนึ่งมาค่อนข้างรวดเร็วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับท่านใดที่ได้ไปนะครับเดี๋ยวฝากกันนิดด้วยนะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีความรุนแรงมากมายนะครับอัลฟากับเบต้าเนี่ยแต่มันเป็นสายพันธุ์ที่กระจายง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อหนึ่งคือของสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับอีกสายพันธุ์นึงคือสายพันธุ์เบต้านะครับต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้ระบาดเร็วนะครับแล้วก็มันลดประสิทธิภาพของแอนติบอดีนะครับฉะนั้นร่างกายของเราผลิตแอนติบอดีนะครับต่างๆก็คือพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้จะไปทำลายกลุ่มเม็ดเลือดขาวฉะนั้นเวลาร่างกายของเราได้รับสายพันธุ์เบต้าแสดงว่าในอนาคตเนี่ยนะครับระบบของการสร้างแอนติบอดีในร่างกายเนี่ยเราจะต่ำลงก็บอกว่าวันนี้ในประเทศไทยเผชิญสายพันธุ์ทั้ง3อันนี้อยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสายพันธุ์เหล่านี้ตรงไหนและตอนไหนนะครับอีกสายพันธุ์นึงคือสายพันธุ์เดลต้าซึ่งต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะครับก็สามารถเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้อย่างดีอัตราการแพร่กระจายนะครับสามารถถึง1ต่อ8ถึง1ต่อ10นะครับได้เลยนะครับต่อมนุษย์1คนนี่ถึงเป็นสาเหตุที่เป็นสายพันธุ์ที่จัดการยากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้วยนอกจากที่เขาแพร่พันธุ์ง่ายแล้วเนี่ยเขาหลบภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ทำลายภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะครับวันนี้เราเผชิญเดลต้าอยู่2สายพันธุ์คือเดลต้าแล้วเดลต้าพลัสนะครับต้องบอกว่าเดลต้าพลัสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีการผสมระหว่างเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียบางชนิดนะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างนะครับเมื่อสายพันธุ์เดลต้าเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำลายแล้วเขาก็จะพาเพื่อนอีกชนิดนึงเข้าไปด้วยซึ่งเพื่อนชนิดนี้เนี่ยมีอัตราที่จะช่วยนะครับเจ้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยทำลายร่างกายเราค่อนข้างสูงนี่ถึงเป็นสาเหตุที่คนติดเดลต้าเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตที่สูงถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอนะครับนี่คือสายพันธุ์ที่วันนี้เราเผชิญอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ต้องบอกว่านอกจากสายพันธุ์เหล่านี้นะครับที่เราค้นพบนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับซึ่งเป็นรหัสต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยยังมีอีก9สายพันธุ์นะครับเขาเขียนว่า VUI Virus Under Investigation นะครับนี่คืออีก9สายพันธุ์ที่ค้นพบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าความรุนแรงหรือการทำลายหรือการจู่โจมร่างกายของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนมันกลายไปอีก9สายพันธุ์แล้วนะครับฉะนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากในประเทศไทยเขาเรียกกันว่าในอังกฤษเนี่ยเขาเรียกกันว่า Thailand COVID นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวอียิปต์เนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เอาเชื้อชนิดนี้เนี่ยกลับไปสู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็เลยเรียกสายพันธุ์นี้ว่า Thailand COVID นะครับฉะนั้นนี่คือสายพันธุ์ที่แน่นอนล่ะครับยังไม่รู้ประสิทธิภาพของอัตราการทำลายนะครับแล้วก็เรายังคงต้องรอผลของสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ความรุนแรงของไวรัสเหล่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มากแค่ไหนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ทำไมรัฐบาลถึงพยายามจะทำให้เรากักตัวนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขามีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความน่ากลัวนะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุที่กราฟของเราที่เราเคยหวังว่ามันจะเป็นระฆังคว่ำเนี่ยมันจะไม่เกิดอีกแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ในอีกกี่ปีด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำณตอนนี้นะครับก็คือการที่เราจะต้องมีระบบป้องกันภัยที่ดีนะครับฉะนั้นโควิด-19 เนี่ยอย่างที่เราทุกคนทราบดีนะครับคืออะไรนะครับเรื่องของการสัมผัสตัวโซเชียลดิสเทนซี่นะครับการล้างมือการทำความสะอาดตัวเองทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านแล้วก็มีการสัมผัสนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้องพกนะครับอะไรก็ตามที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับทุกครั้งที่มีการออกไปข้างนอกหรือได้สัมผัสอะไรจากข้างนอกนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นนะครับมากที่สุดแล้วก็การกักตัวอยู่บ้านโซเชียลดิสเทนซี่นะครับก็จะช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเราและช่วยทั้งความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงไม่ประมาทในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ต้องบอกว่าแล้วถ้าเราติดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้สิ่งที่เราต้องดูก่อนครับว่าถ้าเราติดเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มไหนนะครับหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเราพูดถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องบอกว่าขอบคุณข้อมูลจากหลายๆสถาบันนะครับรวมถึงที่ผมได้ยกข้อมูลมาก็คือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับ
มีการพูดถึงนะครับซึ่งในองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ8กลุ่มผู้ป่วยนะครับที่มีอัตราเสี่ยงนะครับเมื่อติดเชื้อไวรัสแล้วก็จะทวีความรุนแรงไวรัสเนี้ยจะสร้างความรุนแรงนะครับจนถึงการเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นได้มากที่สุดนะครับนั่นคือกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดโรคทางเดินหายใจนะครับโรคอ้วนโรคตับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับกลุ่มที่ใช้ยากดภูมินะครับรวมถึงอีกกลุ่มนึงก็คือโรคมะเร็งนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีภาวะเดิมคือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันดั้งเดิมที่ต่ำอยู่แล้วนะครับเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยแน่นอนล่ะครับไวรัสจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าทำไมเราถึงเรียกภูมิคุ้มกันมันคือภูมิครับที่คุ้มกันเราใช้คำนี้เนาะแยกระหว่างภูมินะครับภูมิคือสิ่งที่เกิดที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับสิ่งที่เป็นตัวป้องกันเราหรือว่าเกิดขึ้นมาจากร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ป้องกันเราเราถึงเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ระบบป้องกันหรือคุ้มกันเราเนี่ยมันบกพร่องนะครับเนื่องจากการที่เราเป็นโรคเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วต้นบอกว่าต้นเหตุของโรคเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับฉะนั้นแน่นอนล่ะครับถ้าเรามีโรคเหล่านี้อยู่กับร่างกายของเราภูมิคุ้มกันเราบกพร่องแน่นอนนะครับฉะนั้นเมื่อภูมิคุ้มกันเราไม่ดีมันเหมือนเรากำลังรบนะครับแต่ทหารเราไม่พร้อมที่จะรบเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะครับยังไงสงครามนี้เราก็รบแพ้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดก็คือเราต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากที่สุดถ้าเรายิ่งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้มากเท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงภูมิคุ้มกันของเราจะถูกพัฒนาในทิศทางที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าถ้าวันนี้คุณมีคนที่อยู่ในบ้านแล้วเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม8กลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเข้าบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าคิดว่าเราไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ควรจะอยู่ห่างจากคนในบ้านนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่ดั้งเดิมไม่ควรจะออกจากบ้านเลยนะครับฉะนั้นเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยจะทำให้สภาวะของเชื้อเหล่านี้เนี่ยทำลายร่างกายอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้ก่อนนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือเราจะให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างอิมมูนบูสเตอร์นะครับหรือเราจะเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยด้วยตัวเราเองเนี่ยได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าในการที่เราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเราจะต้องมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนาะตรงนี้นะครับเราเรียกว่าภูมินะครับคุ้มกันนะครับตัวนี้เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนี่คือเราต้องสร้างขึ้นมาเองจากในตัวของเรานะครับและส่วนที่2นี่คือสิ่งที่เราทุกคนรวมถึงมนุษย์ทุกคนในโลกรออยู่นี่คือวัคซีนนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยที่มีอยู่ก็สามารถมีประสิทธิภาพได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายังอาจจะไม่สามารถที่จะค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเต็มสูบนะครับที่จะสามารถป้องกันทุกอย่างได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยกัน2ทางนะครับฉะนั้นทางใดทางหนึ่งเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทในพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยที่มันจะมียกระดับได้เนี่ยจะต้องทำอะไรแล้วใครมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับคราวนี้ให้เรารู้ความหมายของภูมิคุ้มกันก่อนนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะป้องกันสิ่งแปลกปลอมโอเคไหมครับเขาปกป้องร่างกายเราจากสิ่งแปลกปลอมเนาะให้ยึดนิยามนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันทุกท่านต้องยึดนิยามนี้ก่อนเนาะมันคือกระบวนการปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมซึ่งแน่นอนครับแบคทีเรียที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในร่างกายนี่คือสิ่งแปลกปลอมเนาะนะครับถ้าร่างกายของเราไม่เคยถือกำเนิดมากับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งแปลกปลอมเราสามารถได้รับแบคทีเรียนะครับพวกปรสิตเชื้อราพยาธิได้เนี่ยจากการทานอาหารการดื่มน้ำนะครับแล้วก็อากาศนะครับที่สามารถเจือปนมาได้แต่สิ่งที่เราเผชิญอยู่วันนี้ก็คือไวรัสนะครับฉะนั้นไวรัสคือสิ่งแปลกปลอมนี่คือสิ่งที่โลกไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้นมันคือการแปลกปลอมของณปัจจุบันนะครับฉะนั้นเจ้าโคโรนาไวรัสเองเนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่ถือกำเนิดใหม่ร่างกายเราต่อต้านกับมันแน่นอนนะครับคราวนี้อย่างอื่นก็คือเซลล์ที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะครับ
ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่จะจับทำลายเซลล์ที่จะกำลังจะเติบโตเป็นเซลล์มะเร็งอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเรานะครับแต่ถ้าภูมิคุ้มกันนี้ลดต่ำลงสงครามนี้ก็จะแพ้นะครับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับสิ่งต่างๆพวกสารก่อภูมิแพ้โลหะหนักเหล่านี้นะครับสารปนเปื้อนจากสารพิษในอาหารนะครับวัสดุเคมีนะครับที่ใช้ปนในอาหารแปรรูปต่างๆนะครับวัสดุเคมีที่เจือปนมาจากกระป๋องพลาสติกนะครับที่ใส่อาหารมาให้กับเราเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสารที่ทำให้ภูมิเราแพ้ก็คือทำลายภูมิทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นให้นึกง่ายๆครับว่าเนี่ยคือศัตรูของเราสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่ดีไวรัสปรสิตเชื้อรานะครับพยาธิเซลล์ที่กำลังจะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะครับอวัยวะใหม่ที่ถูกปลูกถ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็เลือดผิดหมู่ที่บางทีเราอาจจะได้รับเข้าไปในขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สารก่อภูมิแพ้รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไปลดและทำลายภูมิคุ้มกันเราเพราะเขาคือศัตรูของเราเขาไม่ใช่มิตรนะครับเขาคือศัตรูแล้วทำให้กองทัพของภูมิคุ้มกันเราเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ไวรัสเนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะครับที่ถ้าเรายิ่งรับเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์เท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงร่างกายเราจะต้องใช้กองทัพทหารที่ด้วยภูมิคุ้มกันเยอะเท่านั้นนะครับก็พยายามป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะตอนนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแล้วภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากไหนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างนึงก่อนว่าภูมิคุ้มกันเราลดลงอะครับได้อย่างไรเนาะก่อนที่เราจะรู้ว่าการเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากไหนสิ่งแรกเลยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับนั่นคืออายุที่เพิ่มมากขึ้นของเรานะครับการที่เรามีอายุเนี่ยเกิน20ปีขึ้นไปนะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะลดต่ำลงโดยธรรมชาตินะครับของภูมิคุ้มกันยิ่งอายุมากเท่าไหร่ภูมิคุ้มกันของเราจะยิ่งลดต่ำลงอย่างที่2นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับอาหารที่เราทานนะครับให้เรานึกถึงตอนนี้ก่อนนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือภูมิคุ้มกันที่มากนะครับเราไม่ต้องการการทำลายภูมิคุ้มกันฉะนั้นอาหารที่เราทานต้องเป็นอาหารที่1 นะครับเสริมภูมิคุ้มกันไม่ใช่ทำลายภูมิคุ้มกันถ้าวันนี้เราทานอาหารที่ทำลายภูมิคุ้มกันนะครับเท่ากับเราทำลายกองทัพเราเองแล้ววันนี้เราต้องใช้กองทัพเหล่านี้นะครับเราต้องใช้กองทัพเหล่านี้เนี่ยเพื่อปกป้องนะครับเพื่อปกป้องกับไวรัสต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อปกป้องกับไวรัสต่างๆแน่นอนล่ะครับเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่ควรทานอาหารที่ทำลายภูมิคุ้มกันคราวนี้เรามาเริ่มต้นจากอาหารที่ไม่ทำลายภูมิคุ้มกันก่อนนะครับอาหารที่ไม่ทำลายภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราไม่ลดต่ำลงเนี่ยก็คืออาหารกลุ่มนะครับประเภทใช้การปรุงแบบโลฮีตนะครับโลฮีตคืออะไรก็คือการปรุงโดยใช้ความร้อนต่ำนะครับการปรุงโดยใช้ความร้อนต่ำนะครับแล้วควรจะเน้นไปที่ผักนะครับแล้วก็ธัญพืชนะครับแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานหรือผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับนั่นคืออาหารที่ภูมิที่ช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเยอะนะครับคราวนี้อาหารที่เป็นกึ่งโลฮีตนะครับก็คือกลุ่มประเภทนึ่งต้มลวกนะครับแล้วอาหารที่ทำลายภูมิคุ้มกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับถ้าใครหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้มากที่สุดนะครับก็ควรจะทำนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาเราทานมากๆเข้านะครับมันจะทำให้เกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่า oxidative stress เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับแล้วโดยเฉพาะอาหารที่เป็น high heat นะครับคือการปรุงด้วยความร้อนสูงนะครับประเภทปิ้งย่างทอดนะครับประเภทผัดนานๆเนาะอย่างเช่นผัดกระเพรานะครับผัดอะไรล่ะครับผัดพริกแกงที่ต้องผัดนานๆอย่างเงี้ยนะครับอาหารประเภทกลุ่มนี้นะครับเป็นอาหารที่จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันเราไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราควรจะเลี่ยงนะครับแล้วโดยเฉพาะการปิ้งย่างทอดนะครับการอบการตุ๋นการผัดแบบนี้นะครับแล้วไปทำในเนื้อสัตว์นะครับก็จะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันลดต่ำลงได้นะครับฉะนั้นเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อ
าหารกลุ่มสุดท้ายครับอันนี้เรียกว่าอาหารหายนะของภูมิคุ้มกันเนาะเมื่อกี้คืออาหารกลุ่มที่ลดระดับภูมิคุ้มกันแต่นี่คืออาหารหายนะของภูมิคุ้มกันนะครับอาหารที่เป็นของหวานนะครับรวมถึงน้ำผลไม้สมมุตินะครับนมหวานหวานนะครับน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเบเกอรี่นะครับพวกทองหยิบทองหยอดอาหารไทยที่มีรสหวานทั้งหมดเนี่ยนะครับขนมไทยที่มีรสหวานทั้งหมดช่วงนี้เลี่ยงได้เลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็อาหารกลุ่มเบเกอรี่นะครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกนี่คืออาหารยนะของภูมิคุ้มกันฉะนั้นเลี่ยงได้มากที่สุดเท่าไหร่ควรจะเลี่ยงนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญคืออาหารแปรรูปนะครับอาหารแปรรูปเนี่ยแน่นอนละครับ1ไม่มีคุณค่าทางสารอาหารแล้วนะครับ2นะครับยังมีเคมีเยอะนะครับและ3นะครับยังมีไขมันอิ่มตัวนะครับซึ่งเป็นหายนะของภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะครับพวกคอเลสเตอรอลนะครับไตรกลีเซอไรด์ต่างๆเนี่ยไม่ดีเลยนะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับการทานซอสปรุงรสเยอะๆนะครับเวลาเราผัดทีนึงหรือว่าเราทำอาหารแล้วเราก็ใส่ซอสหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสฝาเขียวนะครับใส่ไปด้วยใส่ซอสหอยนางรมอีกนะครับเพื่อความอร่อยนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับโซเดียมสูงไส้กรอกนะครับโบโรน่าแฮมนะครับพวกไส้กรอกแปรรูปต่างๆเนี่ยพวกนี้โซเดียมสูงนะครับทำลายภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงอีกอันนึงที่เรามองไม่เห็นว่าโซเดียมสูงนะครับก็คือพวกอาหารกระป๋องนะครับซึ่งอาหารกระป๋องทั้งหลายแหล่นี่นะครับโซเดียมสูงมากๆฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วก็อาหารกลุ่มฟาสต์ฟู้ดนะครับขนมถุงนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงแล้วเลี่ยงได้นะครับพยายามอย่าซื้ออาหารในกลุ่มนี้นะครับเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เลี่ยงได้นะครับมาม่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโทษทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเกาหลีหรือไม่เกาหลีนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงให้หมดนะครับเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหายนะของภูมิคุ้มกันฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดเลี่ยงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับไปทานอาหารกลุ่มนึ่งต้มลวกนะครับเพราะอาหาร2กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮฮีทนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่มีการแปรรูปโซเดียมสูงพวกนี้จะไปก่อปฏิกิริยาหนึ่งที่เราเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสนะครับออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยไม่ใช่โรคนะครับแต่นี่คือจุดศูนย์กลางของความเสื่อมของร่างกายทั้งหมดร่างกายของมนุษย์นะครับที่ทำให้เกิดโรคทั้งหมดและรวมถึงการที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวนะครับคือออกซิเดทีฟสเตรสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเจ้าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำแล้วก็เป็นบ่อเกิดโรคต่างๆด้วยนะครับฉะนั้น2พฤติกรรมแรกนะครับเราควรตระหนักนะครับให้เรารู้เลยเมื่อไหร่ที่เราเห็นคนสูงอายุนะครับมากเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะระวังตัวเองให้กับเขานะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังตัวเองให้กับเขาเราอาจจะเป็นคนแพร่เชื้อไปในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็ได้นะครับคนที่มีปัญหาโรคอ้วนเพราะว่าทานอาหารกลุ่มพวกนี้เยอะนะครับบวมน้ำนะครับเพราะมีโซเดียมสูงเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยไปหาเขาเนี่ยถ้าเราแข็งแรงแต่เราเป็นแค่พาหะเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ก็อันตรายเหมือนกันฉะนั้นถ้าเรามีใครหรือว่ามีครอบครัวของเราที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้นะครับพยายามช่วยเขาพัฒนานะครับทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นโดยการที่เราจะมาช่วยกันลดสิ่งที่เรียกว่า oxidative stress ลงให้ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักเจ้า oxidative stress นี่ก่อนนะครับ oxidative stress คืออะไรนะครับ oxidative stress เนี่ยไม่ใช่โรคนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ร่างกายได้รับนะครับและผลิตอนุมูลอิสระนะครับคราวนี้ร่างกายของเราผลิตอนุมูลอิสระมาจากไหนนะครับแล้วทำไมมันถึงเกิดออกซิเดทีฟสเตรสได้ผมให้ดูอย่างนี้นะครับเราพูดถึงวิดีโออันนี้นะครับวิดีโอนี้เนี่ยคือการจำลองนะครับการผลิตพลังงานของร่างกายหรือว่าของเซลล์นะครับร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์ทั้งหมดประมาณ37ล้านล้านเซลล์นะครับแล้วก็นี่คือรูปเซลล์ที่ถูกจำลองมาในเซลล์ก็จะมีเตาพลังงานหรือเครื่องยนต์
นะครับที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียนะครับเราจะเห็นจากสีทองนะครับก็คือพลังงานทุกครั้งที่มีการผลิตพลังงานจะได้อนุมูลอิสระมาด้วยนะครับทุกครั้งที่เราผลิตพลังงานเนี่ยเราจะได้อนุมูลอิสระมาด้วยเมื่อไหร่ที่กลไกของเซลล์หรือการทำงานของ DNA หรือของยีนของเราปกพร่องนะครับเราจะมีประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตพลังงานน้อยลงนะครับเราถึงได้เห็นว่าตรงนี้นะครับเมื่ออนุมูลอิสระทำลายและทำให้เกิดเซลล์เสียหายผนังเซลล์นะครับจะเสียหายเนื้อเยื่อต่างๆจะเสียหายและอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็จะเริ่มออกไปทำลายเซลล์ข้างๆการทำลายแบบนี้นะครับเท่ากับการเปิดประตูรับเชื้อไวรัสโอเคไหมครับการทำลายเหล่านี้เท่ากับการเปิดประตูรับเชื้อไวรัสนะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราไม่สร้างอนุมูลอิสระเยอะเราปิดประตูรับเชื้อไวรัสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปทำให้ oxidative stress เกิดเท่ากับสิ่งที่เราทำอยู่คือเราเปิดประตูอ้ารับเชื้อไวรัสเข้าไปสู่ร่างกายทันทีนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องคุมอนุมูลอิสระให้ได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับนี่คือการจำลองนะครับว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับให้เรานึกถึงว่าเวลาเรานำรถยนต์ไปวิ่งนะครับเรานำรถยนต์ไปวิ่งเนาะรถยนต์ก็จะมีเครื่องยนต์นะครับผลิตพลังงานรถยนต์ก็จะใช้น้ำมันน้ำมันที่รถยนต์ใช้นะครับก็คือเบนซินหรือดีเซลนะครับขึ้นอยู่แต่รถนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับทุกครั้งที่รถขยับนะครับเขาต้องผลิตพลังงานเนาะอันนี้เรียกพลังงานกลนะครับก็จะได้สารพิษ2ตัวคือคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์เหล่านี้นะครับเราเรียกว่าสารพิษหรือท็อกซิกอนุมูลอิสระนะครับต้องบอกว่าเจ้าฟ้าหญิงองค์เล็กนะครับได้เคยให้นิยามซึ่งท่านเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งอันดับต้นๆของโลกนะครับท่านให้คำนิยามนะครับกับเจ้าท็อกซิกนี้เนี่ยไว้ว่ามันคือสารพิษนะครับอนุมูลอิสระมันคือท็อกซิกและท็อกซิกคือสารพิษซึ่งร่างกายเราไม่ต้องการสารพิษเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะในเซลล์ของเราเนี่ยนะครับในเซลล์ของเราเนี่ยมีเจ้าสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าอนุเตาพลังงานหรือไมโทคอนเดรียนะครับเจ้าเตาพลังงานนี้หรือไมโทคอนเดรียเนี่ยหน้าที่ของเขาคือเขามีหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ในแต่ละเซลล์ของเราใช้นะครับทุกครั้งที่เขามีการผลิตพลังงานเขาจะใช้น้ำมันนะครับเขาจะใช้น้ำมันนะครับเขาจะใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่เราใช้คือกลูโคสครับโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เชื้อเพลิงอีกชนิดนึงที่ไมโทคอนเดรียใช้ในการผลิตพลังงานของเซลล์เนี่ยก็คือออกซิเจนนะครับฉะนั้นเราจะได้สารพิษเหมือนการที่รถยนต์เนี่ยได้สารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับนั่นคือถ้าเราใช้กลูโคสเยอะนะครับเราจะได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้นึกถึงสภาพอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเราเป็นคนที่หิวบ่อยนะครับพฤติกรรมอะไรก็ตามของร่างกายของเราแล้วทำให้เราต้องหิวบ่อยต้องกินบ่อยแสดงว่านั่นคือพฤติกรรมก่อนหน้านี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับหรือนะครับถ้าเราเป็นคนที่หิวบ่อยโดยปกติแต่ความหิวบ่อยโดยปกติอาจจะไม่ปกตินะครับเพราะว่าการหิวบ่อยโดยปกติมันต้องมีระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายที่ผลิตพลังงานเยอะนะครับโดยที่บางทีเราเหมือนว่าเรานั่งอยู่เฉยๆแต่อยู่ดีๆก็หิวมากและหิวหลายครั้งนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีกลไกบางอย่างที่มีความผิดปกติอยู่มันถึงต้องการพลังงานที่เยอะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่คืออนุมูลอิสระนะครับหน้าที่ของอนุมูลอิสระคือมันทำลายเซลล์ทำลายวงจรทำลายสิ่งต่างๆของเซลล์และทำให้เซลล์ของเราเนี่ยจากเซลล์ปกติเนี่ยกลายเป็นเซลล์ที่ถูกอนุมูลอิสระโจมตีแล้วก็กลายเป็นเซลล์ที่มีออกซิเดทีฟสเตรสนั่นคือสภาวะเริ่มต้นของสภาวะเซลล์เสื่อมนั่นเองสภาวะเซลล์ที่เสื่อมเนี่ยมันคือเซลล์ที่สามารถเปิดประตูรับเจ้าเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้เลยนะครับถ้ามันเปิดประตูรับแสดงว่าแน่นอนล่ะครับไวรัสจะไปอาศัยอยู่แล้วมันจะเริ่มแพร่พันธุ์แล้วก็กระจายเข้าไปสู่ร่างกายของเราเร็วที่สุดนะครับฉะนั้น oxidative stress เราต้องคุมให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับให้เราลองสังเกตร่างกายของเราว่าถ้าเราหิวบ่อยแล้วเรากินบ่อยแสดงว่าเรามีความผิดปกติบางอย่างในขณะที่เราไม่ได้ใช้พลังงานหรือให้เราดูว่าพฤติกรรมอะไรของเรานะครับทำให้เราใช้พลังงานเยอะนะครับ
อย่างที่สองนะครับอีกพฤติกรรมอีกเชื้อเพลิงนึงที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยเราจะได้สารพิษที่มีอำนาจการทำลายรุนแรงที่สุดนะครับเมื่อกี้จากกลูโคสยังไม่ได้รุนแรงมากเท่าสารพิษชนิดนี้เราเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์นะครับเจ้าซูเปอร์ออกไซด์เนี้ยนะครับหน้าที่ของเขาคือเขาทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงเพราะเมื่อมีการขจัดอนุมูลอิสระเจ้าตัวซูเปอร์ออกไซด์ซูเปอร์ออกไซด์ก็ยังสามารถที่จะกลายพันธุ์เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เห็นไหมครับมันเหมือนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คูณ2มันเหมือนการที่เรามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่มี2ร่างเราทำลายร่างนึงแล้วยังเหลืออีกร่างนึงทำลายอยู่นะครับฉะนั้นสภาวะอะไรก็ตามของเราที่ทำให้เราต้องหายใจลึกๆหรือสภาวะอะไรในร่างกายของเราที่ทำให้เราต้องหิวน้ำบ่อยนะครับให้จำ2สภาวะนี้นะครับหายใจลึกๆเช่นถอนหายใจบ่อยๆนะครับสมมติว่าวันนี้เราออกกำลังกายหนักๆนะครับไปออกกำลังกายแบบต้องการจะเอาชนะร่างกายหรือลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเข้ายิมที 2-3 ชั่วโมงแล้วเรากลับมาหายใจแบบเนี้ยนะครับหายใจบ่อยๆแสดงว่านี่แหละครับเราได้อนุมูลอิสระ2ชนิดนี้แน่นอนนะครับอนุมูลอิสระที่มี2ร่างกับอนุมูลอิสระที่มีร่างเดียวนะครับคราวนี้อีกพฤติกรรมนึงที่ทำให้เกิดการใช้ออกซิเจนเยอะนั่นคือความเครียดโมโหหงุดหงิดง่ายขี้กังวลนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเราเคยดูหนังซีรีส์เนาะสมมุติคนที่ชอบดูหนังซีรีส์แล้วดูหนังซีรีส์ตอนดึกๆนะครับแล้วพระเอกอ่ะไม่ได้ดั่งใจหรือนางเอกอ่ะไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็แบบไปอินตามหนังสังเกตไหมครับว่าสักพักนึงร่างกายของเราจะหายใจแบบเนี้ยถอนหายใจลึกๆนะครับนั่นแหละครับนั่นคือสภาวะที่มันมีการเร่งเครื่องในร่างกายของเราเห็นไหมครับอารมณ์ก็เป็นตัวที่เร่งสภาวะของสารพิษนี้เหมือนกันฉะนั้นการนอนดึกนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับการทานอาหารย่อยยากเห็นไหมครับเนื้อสัตว์เป็นอาหารย่อยยากฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราต้องทานอาหารย่อยยากร่างกายของเราเนี่ยจะต้องใช้เชื้อเพลิงเนี้ยเยอะนะครับพอเขาใช้เชื้อเพลิงเยอะเขาก็ผลิตอนุมูลอิสระเยอะฉะนั้นนี่คือสาเหตุนะครับมีคนหลายๆคนจะปรึกษาผมแล้วก็หลายๆคนก็จะถามผมเสมอว่าทำไมคุณน็อตห้ามนู่นทำไมคุณน็อตห้ามนี่ทำไมคุณน็อตห้ามนั่นนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากจะห้ามแต่ผมอยากให้ทุกคนสามารถที่จะดูแลระดับเจ้าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยของตัวคุณเองให้ได้ถ้าคุณสามารถดูแลออกซิเดทีฟสเตรสของคุณเองได้เท่ากับคุณสามารถที่จะปิดประตูต้อนรับเจ้าเชื้อไวรัสเนี้ยได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นแต่ถ้าคุณไม่สามารถลดระดับออกซิเดทีฟสเตรสได้เท่ากับคุณกำลังอ้าแขนรับนะครับเจ้าเชื้อไวรัสนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นพฤติกรรมของเราสำคัญการนอนดึกนะครับเรามาดูก่อนเนาะการนอนน้อยหลัง4ทุ่มนี่คือปัญหาการหลับไม่ลึกนะครับนี่คือปัญหาที่เราสร้างออกซิเดทีฟสเตรสนะครับการทานอาหารย่อยยากนะครับการทานอาหารอุ่นซ้ำนะครับการทานอาหารแปรรูปการทานอาหารเยอะๆเห็นไหมครับคนไทยเราจะชอบเนาะเวลาเราทำอาหาร1มื้อเนี่ยเราจะชอบมีกับเยอะๆแล้วพออร่อยเนี่ยเราก็ทานข้าว2ถ้วยนะครับแล้วเราก็คิดว่าโอ้อันนั้นน่ะคือภาวะที่ดีอันนั้นคือไม่ดีนะครับถ้าเราไปดูในกลุ่มคนที่แข็งแรงนะครับอย่างชาวอินคานะครับที่มีอายุถึง120ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่ทานอาหารเยอะแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับก็จะทานแต่ผักแล้วก็ผลไม้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ผลไม้ที่มีรสหวานส่วนใหญ่เขามักจะทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับไม่ใช่มีรสหวานนะครับฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือการอยู่รอดของการที่มีอายุเยอะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานเนื้อสัตว์เยอะๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ย่อยยากประเภทเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวปริมาณเยอะเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเป็นการทำให้เราเร่งปฏิกิริยาการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสนะครับแล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูปที่เมื่อกี้ผมพูดถึงกลุ่มอาหารไฮยีสต์ก็คือการใช้ความร้อนสูงยิ่งใช้ความร้อนสูงเท่าไหร่จะยิ่งทำให้อาหารนั้นย่อยยากเท่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรจำเป็นมากที่สุดนะครับก็คือลดนะครับการบริโภคนะครับอาหารกลุ่มนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะครับอีกอันนึงคือใช้แรงเยอะเกินไปนะครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องไปแบกของไม่จำเป็นอย่าทำนะครับถ้าเราเล่นเวทหรือว่าเรายกน้ำหนักนะครับก็ให้ยกน้ำหนักได้ตามกำลังที่เราสามารถยกไหวอย่าไปทำให้มันเกินตัวเองเกินไปนะครับ
นะครับถ้าเราทำแบบนั้นมากเกินไปก็จะสร้างสภาวะ oxidative stress ด้วยนะครับการรับสารพิษสารเคมีนะครับใครทำอาชีพนะครับที่ต้องอยู่ในมลภาวะสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษและสารเคมีเยอะๆนะครับสารพิษและสารเคมีเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดสภาวะ oxidative stress ได้นะครับเช่นคนที่ข้างบ้านอยู่ใกล้โรงพ่นสีโรงผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับโรงขยะอู่ซ่อมรถนะครับหรือร้านค้าที่มีเคมีนะครับมีกระป๋องสีอยู่หรือมีโพลิเมอร์จากพวกน้ำมันนะครับกลุ่มที่ขายอะไรนะครับกลุ่มที่ต้องรับมลภาวะเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือหาหน้ากากนะครับกันเคมีกันไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาวะเคมีเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดสภาวะเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับฉะนั้นoxidative stress จะเกิดน้อยลงแล้วในสภาวะนี้นะครับก็คือความเครียดโมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยก็สร้าง oxidative stress เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นภาวะเหล่านี้นะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเมื่อ oxidative stress เกิดมันจะสร้างสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าการอักเสบนะครับนี่คือต้นตอของพายุการอักเสบฉะนั้นโดยปกติถ้าเราเปิดเราเกิด oxidative stress เหมือนเราเปิดหน้าต่างเหมือนเราเปิดประตูในบ้านนะครับต้อนรับเจ้าเชื้อไวรัสแต่ถ้าวันนี้เนี่ยร่างกายของเราเกิดการอักเสบเท่ากับเราเปิดประตูทุกบานเลยนะครับทุกบานเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประตูเล็กประตูหน้าต่างประตูหน้าบ้านต้อนรับเจ้าเชื้อไวรัสนี้อย่างดีเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องลดที่สุดก็คือลดออกซิเดตลดการสร้างอนุมูลอิสระก่อนนะครับลดการสร้างกลุ่มนี้ก่อนนะครับโดยพฤติกรรมของเราก็คือเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงอาหารที่เราทานน้ำตาลเยอะๆนะครับอาหารหวานอาหารเค็มอาหารมันเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราลด oxidative stress ได้แล้วนะครับเราจะลดความรุนแรงของพายุมันก็จะไม่เกิดการอักเสบที่มากเกินไปเมื่อมันไม่เกิดการอักเสบที่มากเกินไปเท่ากับเราปิดประตูหลายบานของบ้านเรานะครับไม่ต้อนรับเชื้อไวรัสนี้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องสร้างพฤติกรรมที่ดีแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเรารู้แล้วว่า oxidative stress เนี่ยคือการเปิดประตูต้อนรับนะครับฉะนั้นแล้วเราเสียชีวิตได้อย่างไรมาดูอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะไปสร้างสิ่งหนึ่งเนาะเมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปสู่เซลล์นะครับหรือสู่ร่างกายของเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำงานหนักนะครับก็คือไมโทคอนเดรียเมื่อกี้แหละครับที่อยู่ในเซลล์เนาะเจ้าสิ่งนี้แหละที่อยู่ในเซลล์ของเรานะครับขออนุญาตนิดนึงเนาะเจ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยเขาจะทำงานหนักมากขึ้นนะครับเมื่อเขาทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะเกิดก็คือปฏิกิริยาที่เรียกว่า ROS นะครับ Reaction Oxidative Stress Species ซึ่งเกิดขึ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็สร้างสภาวะนี้ขึ้นมาเมื่อมันสร้างสภาวะนี้ขึ้นมามันก็สร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาแล้วมันก็สร้าง Oxidative Stress ขึ้นมานะครับเมื่อมันสร้าง Oxidative Stress ขึ้นมามันก็ทำให้เกิดนะครับการอักเสบนะครับสัญญาณการอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อสัญญาณการอักเสบเกิดขึ้นแน่นอนล่ะครับภูมิคุ้มกันเราจะออกมาทำงานเห็นไหมครับเมื่อการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราใช้ทหารเราทันทีโอเคไหมครับเราใช้ทหารเราทันทีฉะนั้นทำไมเราถึงไวรัสถึงเป็นต้นตอของการอักเสบแล้วทำไมโรค8โรคก่อนหน้านี้หรือว่าโรคกลุ่ม NCDS ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอักเสบซ้ำซ้อนนะครับมันก็เลยทำให้โรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยเรากำลังก่อสนามรบในร่างกายเนาะเรากำลังก่อสนามรบในร่างกายเมื่อเราก่อสนามรบในร่างกายร่างกายเราก็จะส่งทหารออกมารบครับอย่าลืมนะครับสงครามไม่ดีต่ออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเราไม่ก่อสงครามก็คือเราไม่เอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราป้องกันตัวเองอย่างดีเท่ากับเราไม่นำศัตรูเข้ามาก่อสงครามเมื่อเราไม่นำศัตรูเข้ามาก่อสงครามนั่นหมายถึงภูมิคุ้มกันของเราทหารของเราก็ได้พักผ่อนครับแต่ถ้ามันเกิดสนามรบแล้วนะครับหายนะของสนามรบนี้เรียกว่าไซโตไคน์สตรอมหายนะของสนามรบนี้เรียกว่าไซโตไคน์สตรอมมันจะเหลือแต่เศษซากครับแล้วไซโตไคน์สตรอมนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นจากสนามรบของเจ้าออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งส่งผลมาถึงการอักเสบแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันต้องออกมาลบอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้อวัยวะของเราล้มเหลวมันจะทำให้อวัยวะของเราล้มเหลวนะครับแล้วนี่ถึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเห็นผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับ
เราผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเห็นไหมครับพอนี่คือภูมิคุ้มกันนะครับตรงนี้เนี่ยคือภูมินะครับคุ้มกันเห็นไหมครับถ้าเรามีการอักเสบเมื่อไหร่แสดงว่าเราเปิดประตูให้ภูมิคุ้มกันเราเปิดประตูให้โควิดเข้ามาแล้วเราก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานมากขึ้นเท่ากับเรากำลังก่อสนามรบในร่างกายของเรานะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้แล้วทำไมผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเราถึงได้เห็นวันนี้เนี่ยคนล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพราะวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเราเรียกว่ากลุ่มโรค NCDS นะครับโรคที่เกิดจากความเสื่อมแบบไม่ติดเชื้อเช่นความดันเบาหวานไขข้อมะเร็งไตนะครับโรคถุงลมป่องพองนะครับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเกาต์อัลไซเมอร์พาร์กินสันสโตรกโรคเหล่านี้ครับที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับโรคเหล่านี้โดยดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้มีสภาวะดั้งเดิมอยู่แล้วเพราะว่าไมโทคอนเดรียหรือเจ้าเตาพลังงานเมื่อกี้ล้มเหลวมันเหมือนการมีเครื่องยนต์รถที่พังๆเนี่ยอยู่ในร่างกายทุกครั้งที่มีการสตาร์ทรถแทนที่เราจะได้พลังงานของรถแล้วรถวิ่งได้ดีแต่เรากลับได้ควันพิษนะครับที่เรียกว่าอนุมูลอิสระ2ชนิดนี้คือเจ้าซูเปอร์ออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยอัตโนมัติฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานอยู่แน่นอนล่ะครับร่างกายคุณผลิตเจ้า2อนุมูลอิสระนี้โดยอัตโนมัติร่างกายคุณมีออกซิเดทีฟสเตรสอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีออกซิเดทีฟสเตรสคุณไม่มีทางเป็นโรคเหล่านี้นะครับคุณไม่มีทางเป็นโรคเหล่านี้เลยถ้าออกซิเดทีฟสเตรสคุณต่ํามากๆคุณไม่มีทางเป็นโรคเหล่านี้ถ้าวันนี้คุณเป็นความดันก็แสดงว่าออกซิเดทีฟสเตรสคุณสูงนะครับแล้วนั่นหมายถึงการอักเสบของอวัยวะมันสูงเห็นมั้ยครับเหมือนคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะมันเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระออกซิเดทีฟสเตรสเกิดขึ้นนะครับในอวัยวะที่เรียกว่าตับอ่อนเนาะผมยกตัวอย่างเนาะในอวัยวะที่เรียกว่าตับอ่อนมันก็เลยเกิดการอักเสบของอวัยวะตับอ่อนภูมิคุ้มกันก็ทำหน้าที่เหมือนตอนนี้มันก่อสนามรบในตับอ่อนพอมันก่อสนามรบในตับอ่อนตอนนี้ตับอ่อนมีไซโตไคน์สตรอมหรือการรบอยู่แล้วหรือมันมีสนามรบอยู่แล้วนะครับภูมิคุ้มกันก็ทำงานหนักเห็นไหมครับตอนนี้เราใช้ภูมิคุ้มกันไปหนึ่งหน้าที่ละนะครับแน่นอนสนามรบมันมีความรุนแรงอยู่ระดับนึงแล้วอวัยวะตอนนี้นะครับของตับอ่อนเนี่ยมันเริ่มเกิดความเสียหายพอมันเกิดความเสียหายมันก็ผลิตอินซูลินไม่ได้ปกตินะครับพอมันผลิตอินซูลินไม่ได้ปกติแน่นอนล่ะครับตับอ่อนมันเริ่มล้มเหลวมากขึ้นเห็นไหมครับจนกระทั่งวันนึงเราถึงต้องใช้ยาฉีดนะครับที่เป็นอินซูลินเนี่ยเข้าไปทดแทนนั่นเองคราวนี้เวลาเราโดนโคโรนาไวรัสเข้าไปอีกในผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันไปทวีคูณครับความรุนแรงของออกซิเดทีฟสเตรสฉะนั้นออกซิเดทีฟสเตรสมันจะคูณ2การอักเสบในร่างกายจะคูณ2สนามรบเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นครับมันไม่เล็กลงนะครับแต่มันใหญ่ขึ้นแล้วมันทวีความรุนแรงขึ้นเราถึงได้เห็นว่าอวัยวะที่มีพื้นที่รบเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะครับมันมีปริมาณเซลล์ที่จำกัดอยู่ในอวัยวะนั้นเมื่อมันคูณ2ก็เท่ากับเกิดการทำลายเมืองเนี้ยอย่างรวดเร็วอวัยวะถึงได้ล้มเหลวอย่างรวดเร็วเราถึงได้เห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ของเราคืออะไรครับเราทำให้เซลล์แข็งแรงโดยการที่เราลดอะไรครับออกซิเดทีฟสเตรสให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพฤติกรรมของเรานะครับดูแลพฤติกรรมของเราอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนาะพฤติกรรมตรงนี้4อย่างนะครับทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับพฤติกรรมอะไรอีกครับพฤติกรรมนี้เนาะพฤติกรรมการทานอาหารของเรานะครับทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับยิ่งเราทำสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่นะครับมันจะช่วยเรานะครับที่จะป้องกันนะครับสภาวะของการล้มเหลวนะครับตรงนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรนะครับให้เรามาดูก่อนนะครับต้องบอกว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเจ้าขีดเนี้ยนะครับมาดูจากสีตรงนี้ก่อนเนาะสีตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่า high กับ low นะครับคือสูงแล้วก็ต่ำเมื่อเราดูจากตรงนี้เนี่ยเอาอวัยวะใดที่มีสีเข้มๆนะครับแสดงว่านั่นเป็นสิ่งที่เจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยเข้าไปโจมตีมากที่สุดนะครับเห็นเราจะเห็นว่าอวัยวะที่มีสีเข้มๆเนี่ยอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับเบอร์1เนาะ upper airway ก็คือระบบทางเดินหายใจของเราตรงนี้นะครับตรงนี้
จ้าโคโรนาไวรัสจะไปป้องไปทำลายก่อนถ้าวันนี้นะครับเราไม่มีระบบภูมิคุ้มกันตรงนี้ที่ดีนะครับแสดงว่ามันไม่สามารถที่จะป้องกันเจ้าไวรัสตรงนี้ให้ไหลลงไปสู่อวัยวะอื่นเพราะนี่คือด่านหน้าโอเคไหมครับถ้าด่านหน้าตรงนี้ไม่ดีและตรงปากตรงนี้นะครับอวัยวะที่2นะครับที่ตรงนี้มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำเนาะนั่นหมายถึงคนที่ทานน้ำตาลเยอะๆคนที่ชอบทานของหวานคนที่ชอบทานน้ำอัดลมคุณจะทำลายภูมิคุ้มกันด่านหน้าตรงนี้เนาะครับแน่นอนนะครับเราไม่สามารถรักษาภูมิคุ้มกันตรงนี้ไว้ได้คนที่มีการอักเสบในช่องปากนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยแหละครับภูมิคุ้มกันคุณต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันคุณต่ำตรงนี้เนี่ยนั่นหมายถึงไวรัสจะสามารถผ่านตรงนี้นะครับและลงไปอวัยวะส่วนที่3ตรงนี้ได้คือปอดนะครับนี่คือตรงทางเดินหายใจเนี่ยมันยังไม่ทำให้เกิดการล้มเหลวหรือการเสียชีวิตนะครับเมื่อมันลงปอดมันจะทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับและเมื่อมันลงปอดแล้วมันจะเริ่มลงไปสู่ตรงนี้นะครับลำไส้ตรงอวัยวะตรงที่7ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปสู่ตรงนี้เราถึงได้เห็นสภาวะของผู้ป่วยนะครับมีสภาวะหนึ่งก็คือท้องเสียเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณต่างๆเนาะที่เรามองเห็นว่ามันท้องเสียมีปัญหาต่างๆนะครับคราวนี้เมื่อเขาทำลายจุดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนล่ะครับจุดที่5คือตรงนี้นะครับกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันเรานี่คือหน่วยฝึกทหารนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลิมโนดตรงนี้คือหน่วยฝึกทหารของเราแล้วก็ม้ามตรงนี้ที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของเราทั้ง2ตัวนี้เมื่อมันถูกทำลายนะครับภูมิคุ้มกันของเราทั้งระบบเนี่ยมันล่มเลยมันไม่มีการฝึกทหารขึ้นมาช่วยเรารบอีกต่อไปนะครับฉะนั้นเราไม่ควรจะให้ออกซิเดทีฟสเตรสเกิดเห็นไหมครับฉะนั้นเราควรต้องดูแลออกซิเดทีฟสเตรสเมื่อเซลล์ของอวัยวะเหล่านี้มันมีความแข็งแรงมากพอแล้วก็มันไม่เสื่อมเท่ากับว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้ดีขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือจุดยุทธศาสตร์นะครับที่เจ้าไวรัสชนิดนี้เนี่ยเข้าไปทำลายฉะนั้นทำไมวันนี้เราถึงต้องมีเซลล์ที่แข็งแรงแล้วก็ระบบนิเวศของจุลินทรีย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าในสภาวะที่เราจะสามารถลดออกซิเดทีฟสเตรสได้นะครับลดออกซิเดทีฟสเตรสได้ก่อนเนาะต้องบอกว่าเราทุกคนโชคดีนะครับที่เราหลายๆคนต้องบอกว่าคนที่มาฟังผมบรรยายเนี่ยตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับหรือว่าใครที่เคยฟังมาแล้ว1ปีเนี่ยคุณจะรู้แล้วเนาะว่ามันสามารถวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับสามารถที่จะมีตัวช่วยนะครับที่เราจะสามารถที่จะลดระดับหรือคุมระดับออกซิเดทีฟสเตรสได้นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับไม่ว่าคุณจะมีอัตราความเสื่อมแค่ไหนเรามีผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถควบคุมซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้นะครับ50 60ปีที่ผ่านมานะครับไม่มียาหรืออาหารเสริมยี่ห้อใดนะครับบนโลกใบนี้ที่สามารถที่จะลดระดับออกซิเดทีฟสเตรสได้เลยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเป็นศูนย์นะครับไม่มีเลยเราเคยคิดว่าวิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยจะสามารถลดระดับออกซิเดทีฟสเตรสได้ถึงแม้วิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยจะจับนะครับแล้วก็ทำลายอนุมูลอิสระได้ก็ตามแต่รายงานนะครับค้นพบโดยมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Colorado State U มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยสนใจเรื่องออกซิเดทีฟสเตรสนะครับเป็นหลักแล้วก็เขาทำการวิจัยเรื่องออกซิเดทีฟสเตรสมานานแล้วเขาค้นหาวิธีนะครับจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยได้รู้จักกับด็อกเตอร์ท่านนึงชื่อว่าด็อกเตอร์โจมิลตันแมคคอร์ดนะครับดร.โจมิลตันแมคคอร์ดเนี่ยเป็นคนค้นพบทฤษฎีนะครับของการค้นพบเอนไซม์กลุ่มนึงซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์ผลิตโดยยีนที่แข็งแรงของมนุษย์นะครับผลิตโดยยีนที่แข็งแรงของมนุษย์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสหรือ SOD แล้วก็อีกอันนึงคือคาตาเลสนะครับ2 อันนี้เนาะ SOD นะครับแล้วก็คาตาเลสเดี๋ยวผมให้ดูขออนุญาตย้อนกลับไปที่กราฟนี้ให้เรารู้จักว่า SOD กับ Catalase ทำอะไรนะครับเมื่อไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังนะครับหรือว่าเจ้าโคโรนาไวรัสสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คืออนุมูลอิสระ2ตัวนี้คือซูเปอร์ออกไซด์กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยีนของเราเนี่ยนะครับเมื่อเขาแข็งแรงหรือสวิตช์ของเขาเนี่ยยังเปิดอยู่และเขายังทำงานอยู่เขาจะผลิตเจ
จ้าเอนไซม์2กลุ่มนี้คือ SOD หรือว่าคาตาเลสนะครับขึ้นมาเพื่อจะควบคุมอะไรครับคุมออกซิเดทีฟสเตรสเพื่อไม่ให้มันเกิดการอักเสบนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโดแล้วก็ดร.โจแมคคอร์ดสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มระดับของ SOD และ Catalase ได้เราจะสามารถคุม Oxidative Stress ได้เมื่อเราคุม Oxidative Stress ได้เราทำให้การอักเสบเนี่ยมันไม่เรื้อรังแล้วมันไม่ก่อสนามรบเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเท่ากับเราปิดประตูเนาะไม่ให้เจ้าเชื้อต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นและภูมิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นมหาวิทยาลัยโคโลราโดเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีการเกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโพแทสเซียมแต่ประการใดไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่เขาสนใจเพราะว่าดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าโพแทสเซียม NRF2 Activator นะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถที่จะลดระดับ Oxidative Stress ได้ในขณะที่วิตามิน C กับวิตามิน E นะครับถ้าเรามาเทียบอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง Oxidative Stressแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดตามไหนนะครับอายุเห็นไหมครับและการทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่าเมื่อเราอายุ20 oxidative stress เราน้อยเห็นไหมครับเมื่อเราอายุ40 oxidative stress เรามากขึ้น60มากขึ้น80ยิ่งสูงขึ้นอีกนะครับแต่การทานวิตามิน C กับวิตามิน E นี่คือกราฟ C นะครับไม่สามารถที่จะลดระดับ oxidative stress ได้เลยลดไม่ได้นะครับลดลงไม่ได้เลยแต่กราฟดีนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโพแทสเซียมซึ่งโคโลราโดสเตทยูเนี่ยให้ความสนใจและสามารถที่จะลดระดับออกซิเดทีฟสเตรสไม่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในอายุใดก็ตามสามารถทำให้เราลงมาถึงคุมออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยได้เท่ากับคนอายุ20ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่30วันแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีออกซิเดทีฟสเตรสสูงมากๆซึ่งเราอายุเพิ่มขึ้นหรือเราป่วยเป็นโรคนะครับเราควรจะอาจจะต้องทานโดสที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่เราจะลดออกซิเดทีฟสเตรสได้และนี่คือผลิตภัณฑ์เดียวนะครับในโลกนะครับณปัจจุบันที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมระดับออกซิเดทีฟสเตรสและลดออกซิเดทีฟสเตรสลงได้ถึง 40% ใน30วันฉะนั้นเท่ากับเราปิดประตูนะครับและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันของเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยในยะที่เซลล์ของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองและเซลล์ของเราปราศจากออกซิเดทีฟสเตรสนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่วันนี้เราต้องรู้นะครับเรารู้อีกด้านเดียวไม่ได้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับการทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็คือการทำให้ไมโทคอนเดรียหรือเตาพลังงานหรือเครื่องยนต์รถเมื่อกี้นะครับที่เรามีอยู่ทุกๆเซลล์37ล้านล้านเซลล์ของเราแข็งแรงนะครับเมื่อไมโทคอนเดรียมันแข็งแรงเมื่อปริมาณของไมโทคอนเดรียมีมากพอเพราะไมโทคอนเดรียเนี่ยคือเซ็นทรัลฮับนะครับนี่คือกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันและไมโทคอนเดรียในร่างกายทั้งหมดจะสื่อสารกันถ้าอวัยวะนี้ไมโทคอนเดรียของเซลล์อวัยวะนี้มีอันตรายเขาจะเริ่มสื่อสารกันกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดเพื่อให้ภูมิคุ้มกันวิ่งมาจัดการกับเจ้าความเสียหายของไวรัสหรือตัวไวรัสหรือสิ่งต่างๆไมโทคอนเดรียจะเป็นตัวส่งสัญญาณถ้าเรามีปริมาณไมโทคอนเดรียที่น้อยลงหรือไมโทคอนเดรียที่เพิ่มมากขึ้นโทษทีไมโทคอนเดรียที่น้อยลงหรือไมโทคอนเดรียที่เสื่อมสภาพมากขึ้นในร่างกายของเรานะครับนั่นเท่ากับว่ากองบัญชาการของเราในการสร้างภูมิคุ้มกันเราจะลดประสิทธิภาพลดลงโดยปริยายฉะนั้นสิ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะทำให้ไมโทคอนเดรียเราลดลงนะครับให้นึกถึงสภาพนี้ก่อนครับมีคนถามว่าอ้าวแล้วไมโทคอนเดรียเราจะลดลงได้ยังไงแน่นอนครับโดยพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราใช้พลังงานเยอะเช่นถ้าวันนี้เราออกไปวิ่งเป็นชั่วโมงหรือแบบไปวิ่งเร็วๆๆๆๆเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับเป็นหลายๆชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับดาราท่านนึงที่วิ่งข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือการทำลายไมโทคอนเดรียเนาะเหมือนกับดาราบางท่านที่ว่ายน้ำข้ามเกาะอย่างเงี้ยนั่นคือพฤติกรรมของการทำลายไมโทคอนเดรียนะครับอันนั้นไม่ดีความเครียดนะครับก็ทำลายไมโทคอนเดรียความเครียดทำลายที่ไหนบ้างให้ดูอย่างนี้นะครับเอาแค่ความเครียดก่อนวันนี้ถ้าเราเครียดนะครับถ้าวันนี้ไมโทคอนเดรียของแต่ละเซลล์ในร่างกายเขาเหมือนเครื่องยนต์รถโตโยต้า Vios
เหมือนเครื่องยนต์รถ Toyota Vios เราไม่สามารถเอาเครื่องยนต์รถ Toyota Vios ไปเหยียบเป็น Ferrari ได้แน่นอนถูกไหมครับเราไม่สามารถเอาเครื่องยนต์รถที่เหยียบได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเหยียบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่มนุษย์เราก็ทำครับเมื่อเรามีความเครียดนะครับอวัยวะที่จะทำงานหนักหรือเหยียบเป็นเฟอร์รารี่เนี่ยก็มีสมองนะครับตับนะครับหลอดเลือดหัวใจปอดลำไส้นะครับไตนะครับลิมโนดนะครับก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันของเราก็จะทำงานหนักเนาะม้ามก็จะทำงานหนักนะครับเอาแค่ความเครียดอย่างเดียวก็คือเราเอาอวัยวะเหล่านี้ไปเหยียบเป็นเฟอร์รารี่เมื่อมันไปเหยียบเป็นเฟอร์รารี่ออกซิเดทีฟสเตรสก็สูงนะครับและอนุมูลอิสระเนี่ยมันอยู่ในเซลล์มันจะทำลายไมโทคอนเดรียก่อนนะครับเมื่อมันทำลายไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียมันก็เริ่มเสื่อมลงเท่ากับเราทำลายระบบกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันเราอันนี้แค่เราเครียดนะครับถ้าเรากินเยอะล่ะนะครับเราก็ทำลายระบบกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันของเราในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับม้ามโทษทีตับนะครับถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะครับกระเพาะนะครับแล้วก็รวมถึงปอดด้วยเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเยอะเราจะมักมานั่งหายใจแบบไหนครับจุกๆเนาะเราก็มานั่งถอนหายใจเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่เราใช้ปอดเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับฉะนั้นนั่นหมายถึงไมโทคอนเดรียเหล่านี้ก็เริ่มเสื่อมสภาพลงเท่ากับเราเปิดประตูให้ออกซิเดทีฟสเตรสก็เพิ่มมากขึ้นเท่ากับเราเปิดประตูให้ไวรัสโจมตีเราง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องดูแลเรื่องของไมโทคอนเดรียให้ดีที่สุดนะครับเพราะมันคือกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันของเราคราวนี้มีคนถามว่าแล้วภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับได้อย่างไรนะครับนี่คืองานวิจัยของกลุ่ม Anti-Aging เขาบอกว่า The answer นะครับหรือคำตอบอยู่ที่ยีนของเราอยู่ที่ต้นกำเนิดของมนุษย์ทุกคนและมีอยู่ในทุกๆเซลล์ของเรานะครับนี่คือยีนหรือรหัสพันธุกรรมของเรานะครับฉะนั้นเมื่อยีนหรือรหัสพันธุกรรมของเราทำงานดีทำงานแข็งแรงกองบัญชาการทุกกองบัญชาการทำงานหมดทหารทุกคนทำงานดีหมดแสดงว่าเราอัพเลเวลของภูมิคุ้มกันของเราได้ดีแล้วนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับในเซลล์ของเรามี DNA อยู่2ที่นะครับ DNA ที่แรกคืออยู่ตรงนี้นะครับในเซลล์ของเรานะครับทุกๆเซลล์ก็คือใน DNA ของเรานี่คือยีนกลุ่มแรกนะครับยีนกลุ่มที่2คือยีนกลุ่มที่อยู่ในไมโทคอนเดรียหรือว่าเตาพลังงานของเรานะครับฉะนั้นยีนกลุ่มที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเป็นยีนของคุณแม่นะครับโดยเฉพาะไม่มียีนของคุณพ่อแต่ยีนที่อยู่ใน DNA ของเราเป็นทั้งของคุณพ่อและคุณแม่นะครับฉะนั้นยีน2อันนี้ยีนอันนี้เนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่ายีนอันนี้คือกองบัญชาการของระบบการสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกันและตรงนี้คือยีนกลุ่มปกป้องเซลล์ไม่ให้ออกซิเดทีฟสเตรสเพิ่มสูงขึ้นนะครับยีนกลุ่มนี้เนาะไม่ให้ออกซิเดทีฟสเตรสและการอักเสบเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นนี่ถึงเป็นสาเหตุที่เราต้องดูแลยีน2กลุ่มนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้กองบัญชาการของเราแข็งแรงและเพื่อให้ออกซิเดทีฟและการอักเสบของเราไม่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเห็นไหมครับเราจะป้องกันอะไรครับป้องกันการสร้างสนามรบก็คือป้องกันเจ้าไซโตไคน์สตรอมนั่นเองเมื่อเราสามารถป้องกันเจ้าไซโตไคน์สตรอมนั่นได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับในผู้ที่จะเป็นใบไม้ร่วงนะครับที่เราเห็นกันทุกๆวันนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งจริงที่เราจำเป็นต้องดูแลให้ได้มากที่สุดนะครับก็นี่คือหน้าที่ยีนของทั้ง2กลุ่มนี้นะครับนี่คือยีนกลุ่มปกป้องนะครับนะครับนี่คือหน้าที่ของยีนกลุ่มปกป้องนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหน้าที่ของยีนในกองบัญชาการของเรานะครับฉะนั้นเราต้องดูแลยีนทั้งสองส่วนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับโอเคคราวนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการกระตุ้นนะครับหรือการเปิดสวิตช์นะครับของยีนในกลุ่มที่เรียกว่า NRF2นะครับของยีนในกลุ่มที่เรียกว่า NRF2 นะครับคือการทำให้ยีนกลุ่มบนนี้นะครับยีนกลุ่มบนนี้เนาะยีนกลุ่มที่ลด oxidative stress
กับยีนกลุ่มที่ป้องกันการอักเสบและยีนกลุ่มล้างสารพิษเนี่ยเขาทำงานได้ดีนะครับเขาทำงานได้ดีเราไม่ต้องการที่จะมียีนแบบนี้นะครับแต่เราต้องการที่จะมียีนแบบนี้นะครับฉะนั้นการเปิดสวิตช์ของ NERV2 เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับในช่วงนี้เพื่อที่ทำให้ Oxidative Stress ของร่างกายเราเนี่ยมีสภาวะที่ลดลงนะครับโอเคนะครับแล้วเราจะเปิดสวิตช์เจ้า NIF2 เนี้ยได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็มีงานวิจัย1งานวิจัยนะครับจากการตีพิมพ์นะครับในวารสารวิชาการนะครับใน PubMed นะครับแล้วก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับที่วิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อว่า Cell Press Review นะครับแล้วก็บอกว่าเขาถามคำถามนี้ครับว่าการเปิดหรือว่าการเปิดสวิตช์ของ NIF2 เนี่ยนะครับสามารถเป็น strategy นะครับหรือว่าเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะ against นะครับหรือว่าต้านทานเจ้าโควิด -19 ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีทฤษฎีนะครับที่ถูกเผยแพร่แล้วนะครับว่าการเปิดสวิตช์เจ้าตัว NRF2 ตัวนี้นะครับมันจะช่วยนะครับป้องกันนะครับความเสียหายจากเจ้าโควิด -19 นะครับหรือเจ้าเชื้อไวรัสที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ได้อย่างไรนะครับก็มีงานวิจัยนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับจากการถือกำเนิดนะครับเจ้าไวรัสนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็มีงานวิจัยอีกมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูเนาะถ้าวันนี้เนี่ยเราเข้าไปใน PubMed นะครับเราเข้าไปใน PubMed นะครับนี่คือห้องสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ PUB นะครับ med.gov นะครับแล้วพิมพ์คำว่า NRF2 นะครับกับเจ้าเชื้อไวรัสนี้นะครับเราจะเห็นงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสวิตช์ของ NRF2 หรือactivate นะครับ NIF2 เนี่ยนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึง66งานวิจัยตั้งแต่ปี2020นะครับหลังจากที่มีการเกิดขึ้นนะครับของเจ้าเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับต้องบอกว่างานวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยที่เขียนไว้นะครับว่าใครก็ตามที่สามารถเปิด Switch NIF2 ได้นะครับก็จะช่วยสามารถที่จะยกระดับภูมิคุ้มกันได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบนโลกใบนี้เนาะที่สามารถลด oxidative stress นะครับแล้วก็ activate เจ้าตัว NERV2 ได้บ้างนะครับก็มีงานวิจัยของ Colorado State U นะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับ Colorado State U ให้ความสนใจจากเจ้า oxidative stress และเขาก็ค้นหานะครับว่าบนโลกนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถที่จะลดระดับ oxidative stress นะครับโดยการเห็นไหมครับควบคุมก็คือการเปิดสวิตช์ของ NIF2 แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ที่ชื่อว่า Molecular Aspect of Medicine นะครับซึ่งเป็นเหมือนคู่มือแพทย์นี่แหละนะครับแล้วก็งานวิจัยนี้เนี่ยกล่าวถึง4ผลิตภัณฑ์นะครับบนโลกเนาะ1ในนั้นมีชื่อว่า Sulforaphane นะครับอีกอันนึงคือ Dimethylfuramate แล้วก็อีกอันนึงคือ Badoxolonนะครับทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถที่จะกระตุ้น NRF2 ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ Colorado State U ก็ได้วิจัยอีกครับว่ามีอีก1ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาตินะครับที่ชื่อว่า Protandim นะครับสามารถกระตุ้น NRF2 ได้สูงที่สุดเลยมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่กระตุ้น NRF2 ได้นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับงานวิจัยอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะกระตุ้น NRF2 ได้มากที่สุดเท่ากับเราสามารถที่จะลด oxidative stress ได้มากที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญ2ผลิตภัณฑ์นี้ที่เป็นเคมีราคาแพงมากๆและรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติชนิดนี้ที่ชื่อว่า Sulforaphane ก็แพงเช่นเดียวกันนะครับต่อหน่วยในการบริโภคต่อเดือนต้องใช้เงินถึงประมาณ 3,000 กว่าบาทเนาะแต่ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Protandim นะครับถูกที่สุดและสามารถที่จะกระตุ้น NERV2 ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวยาปฏิชีวนะหรือเคมี2ชนิดที่ชื่อว่า Dimethylfuramate แล้วก็ Badoxolone เนี่ยสามารถราคาแพงนะครับอันนี้ต้องใช้เงินประมาณปีละ 15,000 US ดอลลาร์ต่อปีนะครับในการที่เราจะลดนะครับหรือว่าควบคุมระดับ Oxidative Stress โดยการกระตุ้น NERV2 ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ว่าถ้าวันนี้
เราต้องคุม oxidative stress ไม่ให้สงครามนี้มันเกิดอย่างรุนแรงเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็นี่คือโฉมหน้าของ protandim NIF2 activator ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีและเราทำให้สภาวะ oxidative stress ที่อยู่ในทุกๆเซลล์เนี่ยกลับมาเป็นปกติแบบนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็มันลดลงภายใน40วันแล้วก็การบริโภคนะครับ NIF2 ไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยให้เราลด oxidative stress ที่เกิดขึ้นต่อวันหลังจากนี้ลงได้มากถึง 40% ในทุกๆวันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นก็คือใครที่ทานอยู่หรือบริโภคอยู่แล้วอย่าขาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเป็นบุคคลหนึ่งที่บริโภคมาตลอด3ปีกับ10เดือนไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแล้วเป็นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับยิ่งไม่กล้าขาดเลยด้วยแม้แต่วันเดียวเพราะว่าผมห่วงว่าระดับ oxidative stress เนี่ยของผมเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วสนามรบผมจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกครับที่เราจั่วหัวไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าเรารู้ด้านเดียวไม่ได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญโอเคคราวนี้เราพูดถึงการลด oxidative stress ละอีกอันนึงก็คือเรื่องของไมโทคอนเดรียครับนี่คือเตาพลังงานของเรานะครับถ้าไมโทคอนเดรียจะดีได้นะครับหรือกองบัญชาการของเราจะดีได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการเพิ่มก็คือการ activate ยีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า NRF1 นะครับหรือ NRF1 นั่นเองหรือว่า NRF1 นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ถูกเผยแพร่มาแล้วบนโลกใบนี้ที่สามารถที่จะ activate NRF1 ได้เพื่อจะทำให้ไมโทคอนเดรียเนี่ยของเราเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไมโทคอนเดรียที่เสื่อมสภาพของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเขาบอกว่าในอดีตถ้าเราจะทำสิ่งนี้ได้เราต้องออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับวันละ1ชั่วโมงติดต่อกัน16สัปดาห์ห้ามเว้นแม้แต่วันเดียวนะครับการเว้น1วันนะครับของการออกกำลังกายนั่นหมายถึงเราดับสวิตช์ของการกระตุ้นหรือการ activate NRF1 ห้ามหยุดนะครับฉะนั้นมนุษย์ต้องออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงถึงจะสามารถเปิดสวิตช์เจ้า NRF1 ขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นั่นหมายถึงเราไม่สามารถที่จะทำให้ไมโทคอนเดรียของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เมื่อเราไม่สามารถทำให้ไมโทคอนเดรียของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้นั่นหมายถึงกองบัญชาการของภูมิคุ้มกันของเราไม่มีทางที่จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งนึงที่สำคัญและเรายังต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ที่มีไมโทคอนเดรียแบบนี้ซึ่งไม่ดีแน่พลังงานจะน้อยลงการสื่อสารของภูมิคุ้มกันก็จะแย่ลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันจะปล่อยอนุมูลอิสระมากขึ้นเราทุกคนคงไม่อยากมีชีวิตที่อยู่ในเซลล์ที่มีไมโทคอนเดรียแบบนี้นะครับฉะนั้นพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราทำลายไมโทคอนเดรียเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับและถ้าเราเสริมให้ภูมิคุ้มกันของทำให้ไมโทคอนเดรียของเรากลับมาเป็นแบบนี้ได้และมีปริมาณไมโทคอนเดรียในเซลล์แบบนี้ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะดีมากๆนะครับต้องบอกว่าในเซลล์ของเรามีไมโทคอนเดรียเนี่ยอยู่ทั้งหมด 20% ของพื้นที่เซลล์ในแต่ละเซลล์ในร่างกายของเรานะครับยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับนอกนั้นเซลล์ทุกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองเซลล์ปอดเซลล์ลำไส้เซลล์ไตเซลล์ตับนะครับเซลล์ของลิมโนดนะครับที่เป็นหน่วยฝึกทหารนะครับของเซลล์ของเราเซลล์เม็ดเลือดขาวมีไมโทคอนเดรียหมดนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะมีไมโทคอนเดรียที่มีศักยภาพดีในทุกๆเซลล์ได้นั่นหมายถึงทหารเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้นะครับก็จะไม่มีระบบป้องกันภัยที่ดีแน่นอนนะครับคราวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะเปิดสวิตช์เจ้าตัว NRF1 ได้แล้วนะครับโดยการที่เราสามารถทำให้เกิดการเพิ่มของไมโทคอนเดรียได้ภายใน30วันนะครับโดยไม่ต้องออกกำลังกายโดยการบริโภคเจ้าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Protandim NRF1 เนี่ยแหละครับเป็นเวลาอย่างน้อย30วันขึ้นไปต้อง30วันแล้วนะครับถึงจะมีการเพิ่มขึ้นของไมโทคอนเดรียเนี้ย 69% นะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่าโอ้ไม่อยากรอถึง30วันอยากจะทำให้มันเพิ่มเร็วกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับปริมาณของโดสของเจ้า Protandim NRF1 เพิ่มขึ้นได้อีกนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าไอ้ร่างกายเราอ่อนแอจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือว่าเราไม่แข็งแรงเราเหนื่อยง่ายเราเพลียง่ายก็สามารถเพิ่มเขาขึ้นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราแข็งแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่า1เขาไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็เขาไม่มีสารตกค้างนะครับ
งานวิจัยของ Prodendim เนี้ยนะครับต้องบอกว่าในตลอดระยะเวลา20ปีนะครับผู้ที่ทานต่อเนื่องไม่มี side effect และไม่มีผลข้างเคียงนะครับฉะนั้นเราสามารถทานได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่สำคัญเนาะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับเมื่อไมโทคอนเดรียแข็งแรงกองบัญชาการเราดีออกซิเดทีฟสเตรสเราลดลงนะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะยกระดับของภูมิคุ้มกันเราได้คราวนี้ภูมิคุ้มกันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับภูมิคุ้มกันไม่ได้หมดแค่ไมโทคอนเดรียที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันไม่ได้หมดแค่การที่เรามีออกซิเดทีฟสเตรสน้อยลงนะครับแต่ยังมีอีกส่วนนึงที่เป็นหนึ่งปัจจัยของภูมิคุ้มกันนะครับตรงนี้เราเรียกว่าทหารราดตระเวนทหารราดตระเวนสำคัญนะครับทหารราดตระเวนของร่างกายของเราเราเรียกเขาว่าโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ดีนั่นเองนะครับโปรไบโอติกมีหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโปรไบโอติกมีหน้าที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าแบริเออร์อิมมูนิตี้แบริเออร์คือทหารราดตระเวนหรือภูมิคุ้มกันด่านหน้าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะครับทั้ง oxidative stress หรือยีนในกลุ่ม nerf 2นะครับหรือว่ายีนในกลุ่ม nrf 1ที่เป็นไมโทคอนเดรียอันนั้นคือ innate immune นะครับนั่นคือภูมิคุ้มกันของเราที่เป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติของเรา barrier immune เนี่ยนี่คือภูมิคุ้มกันหรือทหารลาดตระเวนนะครับแล้วก็ acquired immune อันนี้เกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนเนาะอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าขออนุญาตพูดถึงแค่2ส่วนนี้นะครับที่เราจะต้องรู้อีก1ด้านนะครับคราวนี้ barrier immunity เนี่ยมันถือกำเนิดมาจากเจ้าจุลินทรีย์นี่แหละครับในร่างกายของเรามีจุลินทรีย์อยู่2ประเภทนะครับหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยอยู่2ประเภทแบคทีเรียดีหรือจุลินทรีย์ดีกับแบคทีเรียไม่ดีหรือจุลินทรีย์ไม่ดีนะครับพวกนี้เป็นอันตรายนะครับทั้ง2ประเภทนี้เป็นอันตรายนะครับแต่แบคทีเรียดีหรือจุลินทรีย์ดีเป็นของดีนี่คือทหารลาดตระเวนของเราที่จะคอยจับศัตรูและทหารลาดตระเวนเหล่านี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ใดบ้างให้ดูอวัยวะก่อนนะครับนี่เราส่วนใหญ่เราจะคิดว่าทหารลาดตระเวนเหล่านี้เขาจะอาศัยอยู่แค่ลำไส้นะครับรบกวนนิดนึงนะครับท่านใดไม่ได้ปิดไมค์นะครับอาจจะฝากแอดมินช่วยหน่อยนะครับเรามักจะสังเกตว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมักจะอยู่ในลำไส้นะครับแล้วก็กระเพาะอาหารเนาะไม่จริงทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยู่ในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารเนี่ยมากที่สุดนี่คือเมืองหลวงโอเคไหมครับนี่คือเมืองหลวงของจุลินทรีย์แต่เมื่อเมืองหลวงเนี้ยมันเต็มครับจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะแพร่พันธุ์ไปอยู่ในอวัยวะต่างๆแล้วอวัยวะที่สำคัญที่ถูกโจมตีง่ายที่สุดแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นั่นคือปอดนะครับถ้าเรามีจุลินทรีย์หรือหน่วยทหารลาดตระเวนในปอดของเราที่น้อยนะครับแน่นอนล่ะครับการดูแลเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับก็น้อยเพราะนี่คือ barrier immunity นะครับนี่คือภูมิคุ้มกันด่านหน้าแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมครับที่เราพูดถึง upper airway ก็คือระบบทางเดินหายใจซึ่งอยู่ในจมูกนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออยู่ในปากเห็นไหมครับถ้าเรามีทหารลาดตระเวนใน2ส่วนนี้ที่น้อยแสดงว่าโอกาสที่เชื้อไวรัสมันจะไหลเข้ามาสู่ปอดก็สูงนะครับเมื่อมันไหลเข้ามาสู่ปอดได้แล้วมันจะไหลเข้ามาสู่กระเพาะและลำไส้ก็สูงอีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่วันนี้เราต้องรู้ว่าทำไมเราถึงต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอนะครับคราวนี้เห็นไหมครับถ้าวันนี้เราพูดถึงผนังตรงนี้เนี่ยคือผนังกำแพงเมืองหรือผนังเซลล์ของเราเจ้าจุลินทรีย์เนี่ยทำหน้าที่แบบนี้นะครับเหมือนทหารลาดตระเวนเนี่ยเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตรวจจับว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรแล้วเขาก็จะทำสองหน้าที่หนึ่งถ้าเขาเอาไม่อยู่เขาก็จะส่งสัญญาณให้กับภูมิคุ้มกันเราสองถ้าเขาเอาอยู่เขาก็จะจับทำลายเลยนะครับฉะนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ของระบบนิเวศของจุลินทรีย์ของเรานะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะครับคราวนี้เราต้องบอกว่าแล้วเราเองเนี่ยทำลายพฤติกรรมเราทำลายจุลินทรีย์ด้วยสาเหตุอะไรเราต้องทราบก่อนเนาะเพราะถ้าเราไม่ทราบเรื่องนี้นะครับปัญหาหลักของเราเลยเราจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมอะไรของเราทำลายระบบนิเวศของจุลินทรีย์หรือเราทำลายทหารลาดตระเวนของเรานั่นเองนะครับสิ่งแรกการที่ทานยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาแก้แพ้เนี่ยหรือแอนตี้ไบโอติกเนี่ยมากเกินไปนะครับพฤติกรรมบางอย่างซึ่งชอบเป็นในหมู่คนไทยมากๆและบ่อยมากๆนะครับก็คือเราชอบทานยาแก้แพ้กันไว้อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับ
ยาคือเอาไว้รักษาอย่าไม่ใช่ยาเอาไว้กันนะครับเขาไม่ได้มีไว้กันนะครับมีไว้รักษาต้องจำคำนี้ไว้ก่อนเนาะยามีไว้รักษาไม่ได้มีไว้กันนะครับอย่าทานยากันนะครับเพราะเป็นอันตรายนะครับยาของกลุ่มยาแก้แพ้เป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เขาจะทำลายทั้งจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ไม่ดีไปพร้อมๆกันและยาแก้แพ้เหล่านี้นะครับเพราะไมโทคอนเดรียก็คือหนึ่งในจุลินทรีย์ด้วยนะครับเพราะมันถือกำเนิดมาจากจุลินทรีย์ยาแก้แพ้เหล่านี้ก็จะทำลายไมโทคอนเดรียด้วยเท่ากับยาแก้แพ้เหล่านี้ก็จะทำลายสิ่งหนึ่งคือระบบภูมิคุ้มกันและโดยเฉพาะยาแก้แพ้ที่มีสเตียรอยนะครับถ้าเราบริโภคปริมาณนานๆเท่ากับเราสามารถที่จะทำลายไมโทคอนเดรียนะครับหรือจุดศูนย์กลางนะครับหรือกองบัญชาการของเราได้ทันทีนะครับฉะนั้นอย่าทานยากลุ่มนี้กันนะครับให้ทานยาเพื่อรักษาและเมื่อรักษาแล้วพอหมดโดสควรจะหยุดนะครับคุณหมอให้ระยะเวลาเท่าไหร่ควรจะหยุดนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆพฤติกรรมที่2นี่คืออาหารนะครับผมกำลังจะพูดถึงอาหารที่จะนำไปเลี้ยงจุลินทรีย์ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ไม่ดีจะอาศัยอยู่ในกองขยะนะครับถ้าเราทานน้ำตาลเยอะๆเราเป็นคนชอบทานของหวานเรากำลังจะสร้างสลัมในร่างกายนะครับเหมือนเราสร้างกองขยะในร่างกายนั่นเองเมื่อเราสร้างกองขยะในร่างกายจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียไม่ดีจะอาศัยอยู่อาหารที่เป็น GMO food นะครับอาหารที่มีจุดเริ่มต้นจากการตัดต่อพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัดต่อพันธุกรรมอาหารที่ใช้เลี้ยงเนื้อสัตว์ที่ตัดต่อพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรมอาหารกลุ่มนี้ทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาหารอีกกลุ่มนึงเป็นอาหารกลุ่มที่มีกลูเตนสูงนะครับเราจะสังเกตว่าวันนี้ในเชลฟ์หรือในร้านอาหารเนี่ยก็จะเขียนว่ากลูเตนฟรีนะครับนั่นคืออาหารที่ดีต่อจุลินทรีย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับทุกชนิดเนาะเหล้าเบียร์ไวน์สปายนะครับไอเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงข้าวหมากนะครับรวมถึงข้าวหมากด้วยเนาะนะครับเมื่อมันหมักมากๆแล้วมีแอลกอฮอล์สูงนะครับนั่นก็สามารถที่จะเป็นการสร้างนะครับเขาเรียกว่าสลัมนะครับในระบบนิเวศของเราได้นะครับแต่อีกอันนึงที่เป็นส่วนดีนะครับก็คือไวน์แดงเนาะแต่ไวน์แดงเนี่ยไม่ควรทานเกินนะครับวันละ120 ml ไม่ควรนะครับไม่ควรเกินวันละ120 ml ถ้าเกินนี้ก็เท่ากับปริมาณน้ำตาลเยอะนะครับแล้วว่าเวลาถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนชอบดื่มและรู้ว่าไวน์แดงดีต่อสุขภาพอย่าดื่มไวน์แดงราคาต่ำนะครับอย่าดื่มไวน์แดงเกรดต่ำหรือไวน์แดงที่ไม่ได้มีการหมักโดยธรรมชาตินะครับเป็นไวน์แดงที่เป็น processed wine อันนี้ไม่ควรนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ทำลายระบบนิเวศจุลินทรีย์นะครับนั่นคืออาหารเนาะฉะนั้นเราควรจะดูว่าอาหารอะไรที่ทำลายระบบนิเวศนะครับรวมถึงอาหารมันด้วยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงพฤติกรรมคราวนี้พฤติกรรมแล้วนะครับว่าพฤติกรรมอะไรทำลายจุลินทรีย์ความเครียดทำลายจุลินทรีย์การพักผ่อนน้อยทำลายจุลินทรีย์นะครับการสูบบุหรี่ทำลายจุลินทรีย์เพราะบุหรี่เป็นสารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในปอดนะครับเห็นไหมเราทำลายจุลินทรีย์ในปอดโดยตรงถ้าเราสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การออกกำลังกายน้อยเกินไปนะครับก็ทำลายระบบนิเวศของจุลินทรีย์เพราะว่าไมโทคอนเดรียเราไม่ได้มีการเพิ่มตัวนะครับอีกอันนึงที่สำคัญอันนี้เอาไว้อันสุดท้ายวันนี้เราทุกคนใช้สารที่เรียกว่าซินิเทชันนะครับก็คือสารฆ่าเชื้อต่างๆนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราทุกคนจำเป็นต้องใช้สารฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าเราต้องป้องกันจากเจ้าไวรัสนะครับแต่ทุกครั้งให้เรารู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผิวเราจะลดลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้เราควรจะเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์ดีเนาะฉะนั้นเราควรเลี่ยงเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารเหล่านี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมของการทำลายจุลินทรีย์แล้วก็รวมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของการทานยาที่เรากินกันไว้นะครับพวกแอนตี้ไบโอติกต่างๆที่เราชอบกินกันแล้วแบบกันไว้ก่อนอันนี้เลิกนะครับต้องเลิกพฤติกรรมนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นแน่นอนล่ะครับเราจะทำลายระบบนิเวศจุลินทรีย์ทันทีนะครับโอเคคราวนี้เราสามารถที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่ามีการเพิ่มจุลินทรีย์อยู่2ประเภท
นะครับต้องบอกว่านี่คือระบบนิเวศของจุลินทรีย์นะครับเนี่ยครับคือทหารและตะเวนนี่คือผนังเซลล์ของเราเนาะนะครับนี่คือจุลินทรีย์นะครับนี่คือหน่วยและตะเวนเห็นไหมครับเขาก็จะคอยตรวจจับเจ้าไวรัสและสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เซลล์ของเรานะครับฉะนั้นเขาจะส่งสัญญาณให้ dendritic cells เนี่ยครับหรือ nest แล้วก็ natural killer cell เนี่ยออกมาจับและทำลายเห็นไหมทหารและตะเวนสำคัญถ้าไม่มีทหารและตะเวนเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าหนี้ลงไปเข้าไปสู่เซลล์โดยที่ไม่มีใครมาฆ่าเลยเห็นไหมครับฉะนั้นจุลินทรีย์สำคัญฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆที่ทำลายจุลินทรีย์ไม่ควรลดได้ลดเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องเติมปริมาณของจุลินทรีย์เข้าไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเติมจุลินทรีย์แบบไหน1เราต้องเติมจุลินทรีย์ของระบบนิเวศที่สำคัญนะครับนี่คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่สำคัญที่เราต้องเติมเข้าไปและ2จุลินทรีย์อย่างเดียวณปัจจุบันไม่พอแล้วต้องเป็นจุลินทรีย์บวกเบต้ากลูแคนต้องเป็นจุลินทรีย์บวกเบต้ากลูแคนนะครับก็คือเสริมให้กองบัญชาการของเราผลิตทหารให้เยอะที่สุดเราเติมทหารแล้วเราต้องมีกองบัญชาการที่สั่งการนะครับการเพิ่มเบต้ากลูแคนคือการทำให้กองบัญชาการหรือเรียกว่าลิมโนดนะครับตรงเบอร์5เมื่อกี้ที่เราพูดถึงทำงานดีขึ้นนะครับนั่นคือจุดนี้นะครับเราพูดถึงจุดนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปให้ดูใหม่ทีนึงนะครับเราพูดถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตของเจ้าไวรัสนั่นเองนะครับเบอร์5ตรงนี้เนาะตรงนี้เลยนะครับลิมโนดตรงนี้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเราสามารถเพิ่มระบบนิเวศของจุลินทรีย์แล้วเราเพิ่มเบต้ากลูแคนได้การทำงานของลิมโนดตรงนี้นะครับเขาจะทำงานดีขึ้นและภูมิคุ้มกันของเราก็จะอัพเลเวลขึ้นมาได้นะครับต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เห็นนะครับแล้วก็ทำไมนี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับก็จุลินทรีย์เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเราต้องเติมจุลินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยนะครับวันละ 6,000 ล้านตัวนะครับแล้วต้องเป็นจุลินทรีย์ที่อย่างที่ผมบอกคือต้องมีเบต้ากลูแคนด้วยไม่มีเบต้ากลูแคนไม่เพียงพอแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะครับและต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DRCAP ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงสำคัญทำไมคุณน็อตพูดถึงเทคโนโลยีบ่อยจังนะครับ DRCAP มันคืออย่างนี้ครับวันนี้จุลินทรีย์เราเนี่ยเวลามันไหลผ่านมันจะไหลผ่านตั้งแต่ช่องปากเข้าไปใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้ครับถ้าร่างกายของเรา upper airway หรือว่าระบบทางเดินอาหารตรงนี้ของเราเนี่ยนะครับupper food way เนี่ยก็คือระบบทางเดินอาหารของเราถ้าเราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์บ่อยๆเราทานอาหารย่อยยากเนี่ยระบบตรงนี้มันจะเป็นกรดพอมันเป็นกรดนะครับหรือว่าเราทานพวกแอนตี้ไบโอติกนะครับหรือว่ายาแก้แพ้ยาลดกรดบ่อยๆทั้งยาแก้แพ้ยาลดกรดยาถ่ายนะครับเมื่อไหร่ที่เราทานพวกนี้บ่อยๆเราทำให้จุลินทรีย์ใน upper airway ตรงนี้มีปัญหาและทำให้กรดตรงนี้มันมีมากขึ้นและคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็จะมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันฉะนั้น DRCAP จำเป็นนะครับเพราะ DRCAP มันเหมือนรถหุ้มเกราะฉะนั้นสภาวะของความเป็นกรดแถบนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนสนามรบครับถ้าเราจะต้องพาทหารของเราที่เป็นจุลินทรีย์เนี่ยผ่านสนามรบเนี่ยกลับมาถึงลำไส้เล็กเราต้องเอาทหารใส่รถหุ้มเกราะครับเทคโนโลยี DRCAP เนี่ยเหมือนการนำจุลินทรีย์เนี่ยใส่รถหุ้มเกราะแล้วก็มาส่งที่ลำไส้เล็กก่อนที่เขาจะเจริญพันธุ์และขยายตัวเองกลับไปในอวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ในส่วนของที่มันเกิดปัญหาเนี่ยลดลงเราต้องนำเขามาขยายที่นี่ก่อนนะครับเหมือนลงเพาะพืชนะครับเราต้องเพาะเมล็ดก่อนเพาะเมล็ดแล้วให้พืชโตแล้วก็ออกลูกแล้วก็เอาเมล็ดไปต่อยอดนี่คือสิ่งที่จุลินทรีย์ทำหน้าที่แบบนี้เหมือนกันฉะนั้นเราต้องใส่ DRCAP ครับฉะนั้นถ้าเราทานจุลินทรีย์อะไรที่ไม่มีเทคโนโลยี DRCAP ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเช่นโยเกิร์ตกิมจิดีนะครับถั่วหมักนะครับดีเนาะนมเปรี้ยวดีแต่แน่นอนไม่มี DRCAP นะครับเมื่อไม่มี DRCAP เนี่ยปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยอาจจะทำได้แค่ในช่องปากนะครับหรือว่าทางเดินอาหารเล็กๆแต่แน่นอนครับโอกาสที่จะมันถึงลำไส้เนี่ยอาจจะมีนะครับแต่เหลือน้อยเกินไปฉะนั้นเพราะเราต้องการปริมาณจุลินทรีย์เยอะๆนะครับแล้วเราต้องการปริมาณทหารลาดตระเวนที่เยอะพอนะครับฉะนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่สำคัญเนาะต้องบอกว่าสิ่งที่ผมดูนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นจากการอ่านงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นจากการศึกษานะครับแล้วก็มีงานวิจัยอันนึงที่โพสต์โดย Medical News นะครับ Life Science นะครับได้พบว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยนะครับอาจจะนะครับเป็นประโยชน์นะครับต่อการรักษา
นะครับเจ้าไวรัสชนิดนี้นะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้แล้วก็เขาก็มองเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่คือจุลินทรีย์หรือโปรไบโอติกเนี่ยครับเขาก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณจับเจ้านี่ก่อนนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้เดนทิติกเซลล์เนี่ยมาจับและทำลายนะครับไมโครเฟสจะจับและทำลายแต่ถ้าไม่มีเจ้าจุลินทรีย์มากพอเห็นไหมครับมันเหมือนการปล่อยไวรัสเข้าไปแล้วไม่ส่งให้ทหารหน่วยสังหารเนี่ยมาจัดการเนาะฉะนั้นหน่วยลาดตระเวนกับทหารสังหารสำคัญนะครับแล้วก็การลดออกซิเดทีฟสเตรสสำคัญการเพิ่มขึ้นของไมโทคอนเดรียในเซลล์ก็สำคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้มากที่สุดก็คือการที่มีปริมาณของจุลินทรีย์มากพอแล้วนี่คือทั้ง3อย่างนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับทั้ง barrier immunity นะครับแล้วก็ innate immunity นะครับฉะนั้นสิ่งที่วันนี้นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังรออยู่ก็คือวัคซีนนะครับที่เราจะสามารถใช้คำนี้ได้ไหมครับเรากำลังรออยู่ว่าวัคซีนชนิดไหนหรือยี่ห้อไหนที่จะสามารถที่จะดูแลไวรัสทั้งหมดเนี่ยนะครับ9ไวรัสที่ยังไม่ค้นพบว่ามีความรุนแรงแค่ไหนบวกกับอีก5ไวรัสนะครับนี่คือ14สายพันธุ์ของไวรัสที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามีวัคซีนไหนจะเอาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้นะครับเราพูดถึงทั้งสองด้านวันนี้เรารอฝั่งนี้แต่เราควรจะมาทำฝั่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับฉะนั้นนี่คือส่วนที่สำคัญมากๆนะครับและผมหวังว่าข้อมูลวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะสามารถนำไปปรับแล้วก็นำไปใช้นะครับกับร่างกายของเรานะครับแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้เราจะเป็นผู้รอดนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีคำถามมาถามผมนะครับเรื่องนึงก่อนที่จะมีการบรรยายมีคนถามว่าการฉีดวัคซีนนะครับจะเป็นอันตรายไหมนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นและไม่เป็นนะครับในคนบางกลุ่มนะครับแล้วต้องบอกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยแทบไม่มีผลคือวัคซีนเนี่ยจะมีผลและมีผลดีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคือการยกระดับภูมิคุ้มกันเนาะผมอยากให้ทุกคนนึกถึงคำนี้ก่อนการฉีดวัคซีนคือการยกระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไปเมื่อมันยกระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไปแต่ภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วหรือภูมิคุ้มกันดั้งเดิมไม่ดีเนี่ยพอเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปมันคือการกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับถ้าวันนี้ภูมิคุ้มกันเราเป็นคนแก่แล้วเราก็ต้องกระตุ้นให้คนแก่ทำงานมากขึ้นนะครับเราถึงได้เห็นว่าบางคนเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยถึงมีการเสียชีวิตหรือมีการล้มป่วยหรืออาการที่เราชอบเรียกว่าเป็นพิษต่อวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพิษนะครับแต่ว่าพอมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันไมโทคอนเดรียเนี่ยมันแก่ครับมันต้องทำงานหนักขึ้นพอมันทำงานหนักขึ้นมันก็ปล่อยออกซิเดทีฟสเตรสมากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องไปอัพเลเวลนะครับของภูมิคุ้มกันของเราให้ดีแล้วก็ทำให้ไมโทคอนเดรียของเราเนี่ยแข็งแรงให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะครับต้องบอกว่าผมมีคำตอบนะครับสำหรับท่านที่ถามมาก่อนหน้านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ไก่อยู่ในห้องกับเราไหมครับพี่ไก่ผมพยายามหาชื่อพี่ไก่อยู่เนาะอยู่ค่ะโอเคครับพี่ไก่น่าจะตอบได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าพี่ไก่ช่วยมีโอกาสได้ช่วยเราเก็บสถิตินะครับกับคนที่ทานโพแทสเซียมเพิ่มโปรไบโอติกนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในภูมิคุ้มกันดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเซลล์ไม่แข็งแรงแล้วก็ภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้โปรแทสเซียม NIF1 กับ NIF2 แล้วก็โปรไบโอติกอะครับพี่ไก่จากสถิติที่พี่ไก่เก็บมาเนี่ยครับอยากให้พี่ไก่เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นผลยังไงบ้างครับพี่ไก่กลุ่มของพวกเราอะค่ะที่ทานโปรแทสเซียมแล้วก็ทานโปรไบโอติกตัวค่ะหลังจากฉีดทั้งเข็มที่1และเข็มที่2ต่างไม่มีอาการใดๆเลยน้อยมากอะค่ะเอาเป็นว่ามีคือมีน้อยมากคือง่วงนอนทั้งเกือบทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยค่ะ 100% คือง่วงนอนและหิวนอกนั้นไม่ปรากฏว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ค่ะไม่มีเลย
ครับขณะที่คนที่คนอื่นๆที่เราเห็นแล้วไปฉีดด้วยกันในวัยใกล้เคียงกับเราอะค่ะสมมติจับเทียบเป็นคู่เป็นคู่ใช่ไหมคะคู่ของคนอายุ50คู่ของคนอายุ40กว่าคู่ของคนอายุ30กว่าคนที่ไม่ได้ทานโพแทสเซียมอะค่ะจะแย่กว่ามีอาการไม่พึงประสงค์เกือบทั้งหมดเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกทุกข้ออันนี้ยิ่งโดยเฉพาะแอสตราเข็ม2นะคะขนาดแค่เข็ม1ยังแย่เลยค่ะส่วนใหญ่เหมือนแบบลองคิดดูค่ะว่าจากคนที่ไปฉีดจำนวน200คนนะคะในแต่ละวันน่ะจากอำเภอเล็กๆนะคะ200คนน่ะมีความรู้สึกว่ามันเกิน 95% นะคะที่ป่วยครับเกินค่ะ100คนมีอยู่ 4-5 คนที่ไม่ป่วยที่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรค่ะโดยเฉพาะคนที่ทานแล้วเราประเมินกันหมดเลยหมายถึงว่าเราโทรถามกันว่ามีใครเป็นอะไรบ้างมีใครเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยในกลุ่มคนที่เราทานโพแทสเซียมกันอยู่เนื่องจากชุมชนที่นี่มันเล็กไงฮะมันก็จะถามกันง่ายครับค่ะไม่เป็นค่ะไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะพี่ไก่คนที่ฉีดวัคซีนด้วยเนาะแล้วก็พี่ไก่ก็ทานโพแทสเซียมมาตลอดเนาะครับทานมาจริงๆคือทานเนิร์ฟทูมา2ปีแล้วก็มาเริ่มทานครบคือทานเนิร์ฟวันด้วยเนิร์ฟทูด้วยเมื่อต้นปีนี้เองค่ะครับค่ะก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเซลล์เราที่ดีคือเซลล์ของเราดีไมโทคอนเดรียดีกระบวนการต้านการอักเสบเราดีแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีระบบดีท็อกซิฟิเคชันที่ดีอะไรที่ไม่ใช่ร่างกายน่าจะเอาออกทั้งหมดนะคะแล้วมันก็จะไม่รบกวนภาพรวมของร่างกายเราอะค่ะครับแล้วก็ก่อนไปฉีดก็คือปฏิบัติตัวตามที่คุณน็อตให้ความรู้มาตลอดนะคะก็คือพยายามเหมือนกับว่าอันนี้ลองเขาเรียกว่าอะไรลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็คือทานอาหารให้น้อยแล้วก็ไม่ทานอาหารที่ต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะซึ่งช่วยได้มากเลยค่ะซึ่งมันใช่จริงๆคิดว่าใช่อะค่ะใช่จริงๆเพราะว่าร่างกายมันไม่ไปเสียเวลากับการใช้พลังงานในการย่อยค่ะมันเอาพลังงานทั้งหมดมาใช้ในการกระตุ้นแอนติบอดีคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะหลังเราสังเกตได้ว่ามันจะแบบอาการหิวของเรามันคือหิวมากกว่าปกติมากอะค่ะมากคูณ2อะค่ะคูณ2คูณ3เลยแสดงว่าร่างกายใช้พลังงานไปเยอะจริงๆหลังจากฉีดจะฉีดไปได้6ชั่วโมงค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ต้องบอกว่าพี่ไก่เป็นคนสังเกตนะครับคือเราคุยเรื่องทฤษฎีของไมโทคอนเดรียกันกับภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับว่าพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้ไมโทคอนเดรียเยอะเนาะในการยกระดับภูมิคุ้มกันถูกไหมครับฉะนั้นพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยคนที่มีไมโทคอนเดรียปริมาณที่น้อยเนี่ยจะเกิดปัญหาซะเยอะเลยใช่ไหมครับพี่ไก่ก็เลยเอาเทคนิคนี้ไปสังเกตถูกไหมครับค่ะแล้วก็ลองปฏิบัติดูแล้วก็ลองแนะนำกันดูว่าลองทานอาหารที่ย่อยง่ายไม่เป็นเนื้อสัตว์ทานพวกกลุ่มมังสวิรัติดูงดกาแฟงดของหวานดื่มน้ำให้เยอะก็คือทุกอย่างก็คือเหมือนกับช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะมันก็คือหลักการต่างๆที่คุณน็อตสอนมานะคะพยายามมาแอพพลายใช้ก่อนจะไปฉีดซึ่งมันคิดว่ามันได้ผลนะคะเพราะไม่มีใครป่วยจริงๆแล้วทุกคนก็ใช้วิธีเดียวกันถูกไหมครับใช่คือพยายามบอกต่อกันว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่าถ้าเราดูจากหลักการทำงานแมคานิซึมของการทำงานของไมโทคอนเดรียแล้วก็การเปิดสวิตช์เนิร์ฟทูเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมมันควรจะมาแอพพลายแบบนี้ไหมเราคุยกันแล้วก็น่าจะใช่ก็เลยลองทำดูแล้วทั้งสองครั้งคือไม่ป่วยทั้งสองครั้งแบบขณะที่คนที่ไปฉีดแอสตราเข็ม2ในวันนั้นอะป่วยกันแบบเยอะมากอะค่ะประเภทลุกไม่ขึ้น3วันป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลของพี่ไก่ด้วยนะครับต้องบอกว่าโชคดีว่าวันนี้พี่ไก่อยู่กับเราแล้วก็มีโอกาสได้มาแชร์ข้อมูลสำคัญนี้ร่วมกับเราแล้วก็ให้เราด้วยนะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับก็ใครก็ตามขอบคุณครับใครก็ตามนะครับที่คิดกำลังคิดอยู่ว่าวางแผนจะฉีดหรือไม่ฉีดหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ลองใช้ทฤษฎีที่วันนี้เรานั่งคุยกันวิเคราะห์นะครับแล้วถ้าจำเป็นถ้าคิดว่าเราตัดสินใจว่าเราจะฉีดนะครับก็เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าก่อนการปฏิบัติตัวก่อนที่เราจะฉีดเนี่ยเราต้องทำยังไงเนาะเมื่อกี้พี่ไก่ก็ได้ให้เทคนิคไปแล้วนะครับตั้งแต่การไม่ทานอาหารย่อยยากดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอ
ลดความเครียดนะครับคือลดการใช้พลังงานในร่างกายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การทำสมาธินะครับการปล่อยวางเราใช้หลายๆทฤษฎีมาประกอบกันนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มนะครับอัตราของภูมิคุ้มกันแล้วเราลดออกซิเดทีฟสเตรสได้อย่างดีด้วยนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณได้อยู่ไหมครับคุณได้อยู่กับเราไหมผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณได้อยู่เปิดไมค์ได้ไหมครับผมมันเห็นชื่อคุณได้อยู่คุณได้อยู่กับเราไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไม่อยู่ค่ะน้องด้านไม่อยู่ค่ะอ๋อน้องด้านวันนี้ติดภารกิจใช่ไหมครับค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสให้เภสัชกรหญิงท่านนี้นะครับที่ได้นำทฤษฎีดีๆเหล่านี้เนี่ยไปลองปฏิบัติแล้วก็ได้พบกับค่อนข้างที่จะใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลอยู่หลายท่านนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเผื่อท่านอยู่ก็จะได้ให้มาอัปเดตกับพวกเราอีกทีนึงนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับให้ติดตามนะครับกับพวกเรานะครับผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ที่วันนี้เรานั่งคุยกันนะครับมันเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์และนำไปปรับใช้นะครับเราต้องบอกว่าผลลัพธ์มันค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสเสี่ยงมากนะครับในทุกด้านเลยนะครับฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกแล้วก็ดูข้อมูลของเรื่องวัคซีนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามทำมากที่สุดก็คือดูแลร่างกายของเราแล้วก็ดูแลภูมิคุ้มกันของเราเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ผมมีโอกาสได้ศึกษางานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของสุขภาพแล้วโดยในฐานะที่อดีตเนี่ยผมเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็นักโภชนาการมาก่อนก็เลยใช้ทฤษฎีเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านงานวิจัยนะครับแล้วอ่านงานวิจัยมาตลอดเวลานะครับก็เลยช่วยมีโอกาสได้ค้นพบนะครับต้องบอกว่างานอดิเรกผมเนี่ยคือการอ่านงานวิจัยฉะนั้นพอเราได้มีทฤษฎีเหล่านี้มากขึ้นมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับจริงๆผมมีอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็เป็นนักอ่านวิชาการนะครับค่อนข้างเยอะโอ้แล้วเราต้องบอกว่าผมเชื่อว่าท่านนี้เนี่ยอ่านงานวิชาการเยอะไม่ต่างกับผมแล้วก็อ่านงานวิจัยเรื่อง NIF1 เรื่อง NIF2 มาเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านนี้เนี่ยอดีตเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องของสมองนะครับเป็นเส้นเลือดของแกนกลางสมองนะครับที่มีปัญหาที่ตีบนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่คุณหมอไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับแล้วก็ท่านมีชีวิตที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับจากการศึกษาเรื่อง NIF1 และ NIF2 แล้วก็ท่านได้ใช้มาตลอดพี่กุลดิษฐ์สะดวกไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะงานนี้เป็นงานสดหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่กุลดิษฐ์สะดวกไหมพี่กุลดิษฐ์หลังจากอ่านงานวิจัยพี่มีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับถ้าพี่สะดวกนะครับพี่กุลก็ได้นิดหน่อยครับขอบคุณครับพี่กุลครับจะให้พูดแชร์เรื่องอะไรดีครับพี่กุลเป็นคนที่อ่านงานเรื่อง NIF1 เรื่องไมโทคอนเดรียค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็พี่กุลอ่านเรื่อง NIF2 ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทฤษฎีที่เราคุยกันเนี้ยเนาะเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันมาตลอดแล้วก็1ปีเต็มๆที่พี่กุลศึกษามาอย่างยิ่งยวดแล้วก็เป็นคนที่ค้นคว้างานวิจัยเยอะพี่คุณอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องบ้างครับก็คือความสัมพันธ์ของ NRF1 กับ NRF2 เนี่ยก็คือเราก็บอกว่า NRF2 เนี่ยมันทำให้เซลล์เราดีใช่ไหมครับมันไล่เอาไอ้ของส่งของเสียอะไรออกไปหมดขจัดไปหมดเลยทำให้เซลล์เราเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วทีนี้ถ้าเซลล์เราไม่สมบูรณ์เนี่ยปกติแล้วเซลล์เราก็มีอายุเวลามันหมดอายุลงมันก็ต้องสร้างcopy เซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ถ้าเซลล์เราไม่ดีเซลล์เรากลายพันธุ์พวกนี้เวลามัน copy ออกมามันก็ copy ไอ้ของที่ไม่ดีกลับมาด้วยก็กลายเป็นเซลล์ที่ไม่ดีนะครับเซลล์ใหม่ที่ไม่ดีนะครับแทนที่จะเป็นเซลล์ใหม่ที่ดีทีนี้เราก็บอกว่าโอเคเรากินเนิร์ฟทูเข้าไปแล้วทำให้เซลล์เราดีพอเซลล์เราดีปุ๊บไมโตคอนเดรียเราดีไมโตคอนเดรียแข็งแรง
นั้นไมโทคอนเดรียเนี่ยมันมีส่วนสำคัญเป็นหัวใจของการที่เรียกว่าแบ่งเซลล์อ่ะคือเซลล์ใหม่ตายไปเซลล์เก่าเซลล์เซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ NRF1 เนี่ยก็ไปช่วยในกระบวนการที่เขาเรียกว่าไบโอเจเนซิสก็คือการสร้างเซลล์ใหม่นี่การสร้างเซลล์ใหม่ไม่ใช่มันสร้างแต่รูปเซลล์อย่างเดียวใช่ไหมครับมันต้องก๊อปปี้ทุกส่วนของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียส DNA ทุกอย่างในนั้นต้องก๊อปปี้มาหมดเลยมันก็เลยทำงานร่วมกันก็คือก๊อปปี้เซลล์ที่ดีออกมาเป็นเซลล์ใหม่ที่ดีนะครับเอาง่ายๆเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดไมโทคอนเดรียเราไม่ดีเนี่ยแล้วพลังงานที่มันไม่สมบูรณ์ในการก๊อปปี้เซลล์เนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่าเรามีพลังไม่พอแล้วเซลล์ที่เราก๊อปปี้ออกมามันจะเป็นเซลล์ที่ดีได้ไหมถึงแม้ว่าเซลล์เดิมจะดีนะแต่ว่าถ้าพลังงานมันน้อยไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเซลล์ที่ออกมาก็จะอ่อนแอได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาง่ายๆเป็นลักษณะนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับพี่กุลดิษฐ์ครับขอบคุณครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เสริมแล้วก็ช่วยเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่พี่กระดิษฐ์มีสุขภาพดีขึ้นทุกวันหลังจากที่หาวิธีเนาะที่จะดูแลอาการป่วยของตัวเองมาตลอดใช่ไหมครับพี่กุลครับใช่ครับว่าพอมาเจอโพแทสเซียมนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเลิกไม่ได้พี่กุลเล่าให้พวกเราฟังเล็กๆได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ครับพี่กุลมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาหนักมากเนาะตอนที่เราได้มีโอกาสคุยกันครั้งแรกแล้วก็วันนี้พี่กุลผ่านอะไรมาแล้วก็อยากบอกทุกคนว่ายังไงบ้างก็คือจริงๆนะเรานึกว่าเราดีดูแลสุขภาพเราดีแล้วนะครับผมเป็นคนที่เชื่อในอาหารเสริมนะครับว่าเพราะว่าเราต้องการกินอะไรที่ครบ5หมู่ฉะนั้นถ้าเรากินอาหารปกตินะครับโดยไม่กินอะไรที่มันเสริมเข้าไปเพื่อให้มันครบ5หมู่เนี่ยอย่างน้อยใน1วันเราควรจะมีอะไรครบ5หมู่ใน1มื้อใน1วันก็ดีแล้วแต่ถ้าเรากินอาหารตามปกติที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีทางครบหรอกครับในวันนึงทีนี้เราก็ดูแลสุขภาพเราดีแล้วทําไมมันถึงเกิดเส้นโลหิตในสมองตีบได้ใช่มั้ยครับก็มันก็เป็นเหตุเพราะว่าการงานของเราความเครียดของเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าเนี่ยนะครับตอนทำงานอยู่7ปีสุดท้ายเนี่ยผมเลี้ยงลูกค้าเนี่ยทุกวันเนี่ยอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะครับก็เราก็ป้องกันนะครับเราก็ทานไฟเบอร์ไปนะครับเพื่อที่จะดูดไขมันเรารู้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ไหวว่ามันไม่พอเพราะว่าไฟเบอร์นี่มันเหมือนกับเป็นปัจจัยภายนอกที่จะไปป้องกันแต่ว่าปัจจัยภายในที่ให้ระบบในร่างกายเราป้องกันเองเราไม่ดีนะครับก็คือมีอนุมูลอิสระมากขึ้นจากความเครียดก็พอเราเป็นเราก็ต้องสตัดดี้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้พลักที่มันไปอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็บอกอ๋อไออนุมูลอิสระนี่เองที่มันไปเขาเรียกว่าออกซิไดซ์ไอ LDL ของเรานะครับโลเดนซิตี้ไลโปโปรตีนเนี่ยมันก็เป็นวีคเกิลก็คือเป็นพาหนะตัวหนึ่งที่ขนเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยกลับไปที่ตับส่วน HDL ขนคอเลสเตอรอลไปที่เซลล์นะฮะในการสร้างเซลล์ก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลที่เหลือก็สูบขนกลับโดย LDL ทีนี้ LDL เนี่ยพอถูกออกซิไดซ์ก็เป็น LDL ที่เขาเรียกออกซิไดซ์ LDL คือ LDL ที่แปลเปลี่ยนรูปแล้วไอตัวโมโนไซต์หรือเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยที่เป็นอิมมูนเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยมีสิ่งแปลกปลอมแล้วมันก็เข้ามาจับไอตัว LDL ที่ถูกออกซิไดซ์มันก็จะกลายเป็นเรียกว่าโฟมเซลล์ไอ้ตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าพลักเพลิกอะไรทั้งหลายแหละนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีอนุมูลอิสระความเสี่ยงที่ LDL จะถูกออกซิไดซ์มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นคนที่ถึงแม้จะมี LDL สูง
ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าโดยปกติเนี่ยอย่างหมอก็จะให้ LDL ประมาณไม่เกิน100ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในตามตำราฝรั่งเนี่ยมันบอกว่าประมาณ100 120 130เนี่ยกำลังดีนะครับที่ไปอ่านในตำราของฝรั่งนะบอกว่าเพราะว่าทีนี้บ้านเราเนี่ยก็หมอก็ต้องบอกว่าถ้าถึง100แล้วก็เสี่ยงแล้วเพราะก็พยายามที่จะไปกดลงนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรามีตัวที่ทำให้อนุมูลอิสระเราลดลงได้นะครับโอเคก็ตอนนี้ครับขอบคุณครับพี่คุณแล้วก็หลังจากพี่คุณใช้โพแทสเซียมมาแล้วก็อาการของหลอดเลือดในสมองตีบเป็นยังไงครับใช้เวลานานก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนครับทานไฮโดสอยู่6เดือนครับนะครับก็ทานยาลดอยู่6เดือนก็ไปทำ MRI ใหม่มันก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้น 80% แล้วก็หมอก็บอกเฮ้ยเส้นอื่นในสมองเนี่ยสะอาดหมดแล้วเหลืออยู่ไอ้เส้นหลักที่เราบอกว่าที่เป็นปัญหาเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากถ้าไม่มันจะไม่มันไม่เป็นปัญหาแล้วผมก็กินต่อไปเพื่อผมต้องการให้มันหมดไปเลยให้มันหมดไปเลยแล้วก็มันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยแล้วมันหมดไปได้ยังไงร่างกายเรามีกระบวนการที่จัดการมันอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการที่จัดการเนี่ยมันไม่ทำงานใช่ไหมครับมันไม่ทำงานทีนี้ถ้าเราระบบทุกอย่างเรากลับมาทำงานดีหมดมันก็ขจัดไอ้ตัวนี้ออกไปเองได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวให้พี่กุลดิษฐ์มีโอกาสได้เล่านะครับเพราะว่าพี่กุลดิษฐ์ศึกษาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของพาสเวย์เรื่องทางนี้แล้วก็ให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่กุลดิษฐ์มากนะครับขอให้พี่หนิงกับพี่กุลดิษฐ์มีสุขภาพดีต่อไปเรื่อยๆนะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากความยินดีสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็นะครับวันนี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทำให้เราพัฒนานะครับสุขภาพของเราหรืออัพเลเวลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่สละเวลาวันนี้นะครับเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์วิทยาศาสตร์ดีที่สุดเท่าที่เขาจะพิสูจน์ได้นะครับแล้วเราก็หวังว่าทุกท่านจะได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราได้บรรยายกันในวันนี้นะครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเพื่อจะอัพเลเวลของสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่เราต้องการคือการมีอายุขัยที่ยืนยาวถึง120ปีแบบไม่ป่วยและการมีร่างกายเหมือนคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวในอายุ100ถึง120ปีนะครับซึ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังพูดถึงนี้มันมีความเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก่อนที่ขออนุญาตปิดห้องประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวท่านใดมีคำถามอาจจะถามกันหลังจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.นรชาได้ปิดห้องประชุมนี้แล้วนะครับขอขึ้นมาให้กับเจ้าของห้องนะครับผู้ก่อตั้งห้องนะครับนี้นะครับที่จะทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้นะครับเรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอขึ้นมาให้คุณตั้มครับแล้วตั้มครับเชิญครับมาครับวันนี้ขอบคุณคุณน็อตมากเลยนะคะคุณน็อตได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอิมมูนซิสเต็มของเรานะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะวันนี้แบบว่าถ้าใครมาฟังวันนี้เนี่ยรับรองได้ความรู้เต็มๆไปเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามไหมคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคำถามอาจจะเป็นคำถามเชิงลึกนะคะวันนี้ยังไงจะต่ำขออนุญาตปิดเรคคอร์ดดิ้งก่อนเพื่อที่จะได้อาจจะถามในคำถามเชิงลึกได้นะคะก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณน็อตมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะ